โหลต้องหน้าแล้วมีคนเข้ามากันหรือยังเอ่ยเข้ามากันหรือยังเอ่ย พี่ปั้นมาแววอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะฮะอย่าปล่อยพี่ปั้นเหงานะฮะอย่ากดแชร์เข้าเฟซตัวเองก่อนประมาณนาทีที่4เหมือนเดิมนะครับ4นาที4นาทีเรามาติวกันทะแยงกันเข้ามาทะแยงกันเข้ามา มาเข้ามาเข้ามาสวัสดีครับติวติวติว10ข้อ10ข้อโหดเลยวันนี้ มันจะตึงๆหน่อยๆนะฮะมีอนุกรม3ข้อสวัสดีครับพี่ชัยพล19คนแล้วเดี๋ยวสัก4นาทีนะฮะพี่ปั้นขอกินน้ำแป๊บนึงมา พร้อมจะลุยกันมานานแล้วปั้นพร้อมจะติวแล้วพร้อมติวไหม4วันอันตราย4วันสุดท้ายก่อนพี่ปั้นจะหมดประโยชน์สู้ๆๆๆเดี๋ยวขอแชร์เข้าเฟซตัวเอง1ที แชร์เรียกเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาติวเร็วนะแต่ไลฟ์จบวันนี้ไม่ลบนะไม่ต้องกลัวนะอยู่ยาวอยู่ยาวยันรุ่นหน้าเลยนะอ่ะโอเคๆเข้ามาเข้ามาเอาปิ๊บเข้ามาด้วยเข้าใหม่เข้ามาด้วยสวัสดีครับสวัสดีขอแชร์เข้าเฟซตัวเอง1ทีเดี๋ยวจะมีติวคณิต2ด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมาทีหลัง พรุ่งนี้มาลืนอะไรเงี้ยว่ากันอีกทีอ้าวเบลมาแล้ว น้องทิวสวัสดีครับพ่ออายุ39ใช่ไหมครับ ก็วงอยู่นั่นเพิ่งเห็นเลย มีการมาถามว่าตอบอะไรกู ต้องวาดภาพทิพย์ใช่ไหมถึงจะเห็น บ้าจริงอุตส่าห์ตอบให้ตีสองแล้วเมื่อคืนใช่ไหม น้องรัตนะรัตนะสวัสดีค่ะมานะจ๊ะนี่กี่นาทีแล้วขอเช็ค2นาทีเองเออช่วงนี้ก็รู้ว่าหลายคนแบบมึนๆเหนื่อยๆหน่วงๆโอ้เครียดคือพี่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพี่ที่คือเรียกว่านับจากรุ่นเราไป10กว่าปีเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกเราเลยที่แบบสอบได้ครั้งเดียวแล้วก็รวดหมดไม่มีเลยนะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะได้สอบรอบตรงระวังจะมีรับตรงคณะนี้มหาลัยโน้นจัดสอบแยกซึ่งก็จะมีคนสอบติดไปแล้วจำนวนหนึ่งมันก็มีหลายสนามให้เราลองซ้อมไงแต่ว่าพอมาปีเนี้ยรุ่นเนี้ยมันไม่ได้ซ้อมหลายสนามเลยโผล่มาสนามได้คือแกะแผดตุ้มแล้วก็อัดโอเน็ตความถนัดวิชาเฉพาะเนาะแล้วก็เนี่ยวิชาสามัญปิดท้ายคือหนักหน่วงรุ่นนี้แบบอธิบายให้ใครเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะรุ่นพี่หนูก็ไม่ได้เก็ตแบบนี้เพราะเขาว่าบางคนก็ติดไปเรียบร้อยแล้วสอบรับตรงก็ไปเครียดต่อรับตรงมันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนทยอยเครียดเข้าใจคำว่าทยอยเครียดไหมเครียดตรงนี้อ่ะสอบไปเครียดตรงนี้เครียดตรงนี้แล้วได้ซ้อมหลายสนามรุ่นหนูคือสนามแรกแกะแพดเลยเนาะก็หน่วงจริงๆรุ่นนี้สงสารเลยอ่ะคือหลายคนก็แบบท้อเครียดโอ้ช่วงนี้พี่ตอบไลน์ทุกวันแบบเครียดบางคนเครียดจนจะเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็เต็มที่ก่อนเนาะในส่วนที่เราทำได้ตอนนี้อย่าไปคิดอะไรมากเท่าที่จะมีกำลังทำคือบางทีตอนนี้เราลองตั้งไมค์เซตใหม่บางทีคิดว่าเราอยากทำให้ได้ทั้งชุดเราอยากตั้งเป้าคะแนนเท่านู้นเท่านี้คือบางทีมันก็แอบเครียดถ้าเกิดตั้งเป้าคะแนนแต่จริงมีเป้าในใจก็ดีนะเช่นวิชาสามัญถ้าเลขหนูไม่ถนัดมากอาจจะตั้งเป้า4 5 5 10 5 5ว่าไปใครเก่งหน่อยตั้งเป้า60ตั้งเป้า70ไม่ว่ากัน80ไม่ว่ากันแต่ลองเปลี่ยนความคิดนิดนึงเปลี่ยนว่าแบบเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราวิ่งเข้าห้องสอบเนี่ยสมมตินะว่าแบบสอบเย็นนี้เลย 20:00 นคืนนี้เราสอบเราได้40กว่าเราอาจจะตั้งเป้าในใจว่าเฮ้ยขอกูถูกเพิ่มอีกสัก3ข้อเถอะขอกูทำเป็นขึ้นอีกสัก3ข้อเถอะในไม่กี่วันหลังจากนี้พี่ว่ามันก็ถ้าคิดแบบนี้บางทีมันมีกำลังใจมากกว่าคือบางทีถ้าเราไปคิดแบบหูบี้ตัวเองต้องทำให้เป็นทุกแนวทำให้เป็นทุกข้อบางทีตอนนี้มันก็กดดันเกินไปละบางทีเราลองคิดเออข้อสอบเนี่ย30ข้อนะ 3-4 วันเนี้ยกูขอเก็บเป็นขึ้นอีกสัก4ข้อสัก3ข้อสัก5ข้อโอ้ดีใจมากละพี่ว่าแค่นี้ก็เปลี่ยนรั้วมหาลัยแล้วจริงไหมคือบางทีเราถูกเพิ่มขึ้นอีก3ข้อเนี่ยนะเค้าเรียกว่าคะแนนเนี่ยแซงคนไปเป็นกี่พันกี่หมื่นก็ไม่รู้ถูกปะเนาะพี่ตูนมาดูด้วยสวัสดีครับไลฟ์ไม่ลบแน่นอนสวัสดีครับเออทักทายกันคนละที2ที4นาทียังวะโอ้นอกเรื่องไปไกลน้องอารีรัตน์เอามา พร้อมไหมพร้อมไหมขอหัวใจรัวๆหนึ่งที หัวใจอีกแล้วหัวใจอีกแล้วแชร์ไปเยอะๆด้วยนะพี่ไม่รู้ว่าจะได้มาไลฟ์คณิตหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะเออคิดอ่านไม่รู้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะถ้ามีพอมีเวลาเดี๋ยววันศุกร์อาจจะมาไลฟ์เนาะพอดีตอนนี้พี่ต้องเร่งทำหนังสือของรุ่นเด็ก62ด้วยยังไม่เสร็จเลยเปิดคอร์สวันที่20โห
เครียดแล้วกูนั่งพิมพ์โจทย์ยังไม่เสร็จเลยนะกำลังจะอัปเดตข้อสอบเข้าไปนะอ่ะมาหัวใจมารัวแล้วพร้อมแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยเดี๋ยวเปลี่ยนปรับขาตั้งกล้องแป๊บนึงโอเคนะครับโอเคนะครับเอาแวะมาแชร์พี่ปั้นได้เลยขอบคุณครับก็แชร์แล้วนอนได้ไม่ใช่ก็ใครไม่สะดวกดูย้อนได้ไม่โกรธกันไม่ว่ากันเลยคราวนี้2อังคารหรือพุธเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าพรุ่งนี้ทำชีททันเดี๋ยวมาเพราะว่าพอดีพี่ก็จริงๆมีชีทอยู่แล้วแหละเคยพิมพ์มาไว้แล้วข้อสอบเนาะเดี๋ยวไปนั่งเตรียมสอนกันถ้าทันก็จะเป็นเย็นพรุ่งนี้เนาะคราวนี้2เอามา2อันเลยเอาจริงใครสอบคณิต1มาดูคณิต2เล่นๆขำๆก็ได้นะคณิต2จะไม่มีล็อกแน่นอนเหมือนโอเน็ตนะแนวคล้ายๆโอเน็ตอ่ะมันเป็นคณิตสายศิลป์นะเนาะเริ่มต้นเลย S1 ลูกมี S1 S2 S2 นี่ง่ายเลยเป็นจำนวนเต็มระหว่างลบ10ถึง10ถูกปะเออนับตัวกันไปเลยเนาะเสร็จคราวนี้เราก็มาดูไอ้ล็อกตัวเนี้ย ล็อก x บวก1หาร1ส่วน2ล็อก x บวก2 2ล็อก x บวก2หาร1ส่วน4ลบล็อก 9x ลบ 3 ฐาน 1 ส่วน 2 น้อยกว่า 0 เจอแบบนี้ปั๊บทำยังไงก่อนคือเดี๋ยวเราจะเอา S1 กับ S2 มาอินเตอร์เซกกัน S2 นี่ไม่ต้องคิดหรอกก็คือลบ10ถึง10ง่ายๆเนาะเรามาดูกันว่ามีกี่ตัวถ้าอินเตอร์เซกกันไอ้นี่รู้อยู่แล้วมี21ตัวถูกป่ะอันเนี้ยมานั่งดูดิเฮ้ยเริ่มไงดีวะเริ่มไงดีเราจะเริ่มยังไงดีเออเราก็เริ่มก่อนสวัสดีครับธนภูมิคนเดิมคนเดิมทำให้ฐานมันเท่ากันก่อนโอเคป่ะทำให้ฐานมันเท่ากันก่อนเช่นฐานเป็นยังไงดีเอาจริงนะฐานเวลาน้อยกว่า1เนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยปลอดภัยมันจะติดแอบติดลบเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะพยายามทำให้ฐานมันเป็นเลขสวยๆก่อนอย่างเนี้ยอย่างล็อกถ้า1ส่วน2เนี่ยแล้วก็ x บวก1เงี้ยมันจะแปลงเป็นงี้ได้ไหมเป็นล็อก2กำลังลบ1แล้วก็ x ลบ x บวก1งี้ดีไหมฐานป่ะฐานป่ะคือฐานล็อกเนี่ยติดลบถูกไหมเป็น2กำลังลบ1แล้วก็ย้ายมาเป็นตัวส่วนซึ่งพอย้ายมาเป็นตัวส่วนมันก็จะเป็น1ส่วนลบ1อันนี้เขียนแบบละเอียดยิบไปนะเขียนละเอียดแค่ดูแค่อันเดียวนะลูกโอเคป่ะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ ยากเกินไปไหมคณิต1ไม่มากแต่ล็อกข้อนี้ถ้าเทียบกับที่เคยออกที่ผ่านๆมาสำหรับคณิต1ข้อนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่ายากเพราะปกติคณิต1เนี่ยล็อกออกไม่ค่อยยากนะสำหรับวิชาสามัญมันจะไม่เหมือนแพทแต่ข้อนี้แอบสูสีกับแพทอยู่เหมือนกันเอออย่าลืมเช็คหลังล็อกดีๆนะเว้ยเวลาได้คำตอบมาพอได้ตัวนี้เสร็จโอเคมันจะได้ติดลบถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะตัดกันเป็นลบธรรมดาถูกป่ะมันก็จะเป็นตัวลบธรรมดาดังนั้นไอเนี่ยเรารู้แล้วมันก็คือลบป่ะสรุปไปนะลบล็อก x บวก1ฐาน2ส่วนตัวนี้เป็นไงลูกไอ1ส่วน4 1ส่วน4มันก็คือ2กำลังลบ2ป่ะถูกไหม2กำลังลบ2คิดภาพนะเวลามันยกกำลังที่ฐานล็อกยกกำลังที่ฐานล็อกจะตกไปเป็นตัวส่วนจำได้เนาะยกกำลังที่ฐานล็อกตกไปเป็นตัวส่วนมันจะกลายเป็นตรงนี้ไอตัวนี้จะกลายเป็นเลข2แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนลบ2โอเคป่ะถูกไหมจำได้ป่ะ1ส่วน4คือ2กำลังลบ2ลบ2ตกไปเป็นตัวส่วน2ส่วนลบ2ตัดชึบกลายเป็นลบ1ลูกมันจะกลายเป็นลบ1ล็อก x บวก2ฐาน2ก็คือลบล็อก x บวก2ฐาน2นั่นเองโอเคป่ะเขียนเต็มยศไปมั้ยวะเนี่ยเออพอได้มั้ยเสร็จพอมาฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นฝั่งนี้1ส่วน2เหมือนเดิมก็คือ2กำลังลบ1ตบลบมาลบเจอลบเป็นฐานป่ะทันป่ะตรงนี้มันก็คือ2กำลังลบ1เหมือนเดิมตบลบ1มาลบอันนี้มันก็เหมือนลบ1อยู่แล้วเนาะส่วนลบ1ก็เป็นบวกก็จะเป็นบวกล็อก 9x ลบ3ฐาน2แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0โอเคป่ะเออดีขึ้นมั้ยเออพอได้มั้ยเนี่ยคือหลักการคือจัดล็อกอย่างนี้ยกกำลังที่ฐานตบไปเป็นตัวส่วนยกกำลังหลังล็อกตบไปเป็นตัวเศษจำได้นะพี่ว่าตรงนี้น่าจะพอจำสูตรล็อกได้อยู่แล้วเพราะมันตะลุยแล้วอีกไม่กี่วันเนาะอันนี้ลบกันอันนี้บวกย้ายข้างก็ได้บางคนบอกย้ายข้างได้ไหมได้ลูกย้ายเป็นงี้ก็คือตรงนี้เป็นล็อก 9x ลบ3ฐาน2เนาะแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับล็อก x บวก1ฐาน2บวกล็อก x บวก2ฐาน2เนาะเออตามนี้พอได้ไหมหลายคนบอกพี่ปั้นตัดล็อกได้ไหมตัดได้แต่ต้องรวบให้มันเป็นตัวเดียวกันก่อนย้อนหลังครับไม่ลบไลฟ์นี้อ่ะอันนี้นะคือย้ายตรงนี้ไปบวกย้ายฝั่งนู้นไปบวกโอเคป่ะเหมือนย้ายตัวนี้ไปย้ายตัวนี้ไปเนาะย้ายไปทีละตัวยากหน่อยนะข้อนี้มึนๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่เกินไปถูกป่ะดูนะแต่ตันซ่อมตัวนี้ทำอย่างไรดีมันบวกกันอยู่จำได้หรือเปล่าสมมติล็อก x ฐาน a บวกล็อก y ฐาน a เนี่ยมันก็จะเป็นล็อกอะไรเอ่ยจำได้ไหมคูณกันก็คือ x y ฐาน a ถูกป่ะถ้าบวกกันหลังล็อกเอามาคูณกันมันก็จะเป็นล็อกฐาน2เหมือนเดิมก็คือ x บวก1คูณกับ x บวก2นะแล้วตัวนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ 9x ลบ3ฐาน2เอาจริงถ้าใครคล่องๆนะอย่างเงี้ยตบเป็นลบอย่างพี่นะตัดในใจย้ายข้างในใจตบตัดในใจได้เลยโอเคป่ะเนาะ
อุ้ยพี่แพรไหมมาด้วยสวัสดีครับพี่แพรไหมพี่แพรไหมติวเตอร์แพรไหมตามมาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ตัดล็อกได้ลูกนะอย่าไปตัดป๊อปตัดแจ๊สนะฮะตัดล็อกเลยก็ตัดมันไปสองครั้งตัดปึกปึกเหลือแค่นี้กับแค่นี้โอเคป่ะอย่างเงี้ยตัดได้เลยระวังนิดนึงนะเผื่อมีน้องบางคนบอกพี่ป้านถ้าเกิดผมทำเป็นฐานเศษส่วนอย่างนี้ได้ไหมแบบอยากติด1ส่วน2ไว้อย่างเงี้ยแล้วตัดล็อกได้ไหมตัดได้แต่ต้องระวังถ้าฐานมันเป็นเลขที่น้อยกว่า1เวลาตัดปั๊บกลับเครื่องหมายด้วยนะฮะอย่าลืมกลับเครื่องหมายนะเพราะว่าเวลาแบบฐานมันน้อยกว่า1อ่ะมันเหมือนกับมันเป็นฟังก์ชันลดอ่ะเหมือนแบบเลขชี้กำลังที่ฐานมันน้อยกว่า1เป็นอย่างนั้นเลยคล้ายๆกันต้องกลับเครื่องหมายตรงนี้ด้วยทางที่ดีคือทำให้มันเป็นเลขปกติอย่างเลข2เงี้ยตัดทิ้งไว้ได้เลยมันก็จะเหลือแค่ตะดึนตะดึนโอเคป่ะแล้วเราก็คิดตามปกติเนาะอ่ะเรามาคิดกันตามปกติดูว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ก็ 9x ลบ3น้อยกว่าเท่ากับฝั่งนี้ก็คูณเข้าไปเนาะ x กำลัง2บวก 3x บวก2โอเคป่ะอ่ะย้ายข้างเด้อย้ายไปอยู่ข้างเธอ x กำลัง2ลบ 6x นั่นกูต้องเนอร์ด้วยบวก5นี่นะโอเคป่ะถ้าพี่ย้ายอะไรผิดทวงด้วยนะเว้ยบางทีอาจจะเพลินๆคิดเพลินเกินห้ามใจอ้อสวัสดีครับครูแม็กตามมาด้วยอ่ะวันนี้มีติวเตอร์มาดูด้วยหลายคนเลยเขินจุงสวัสดีครับพี่แพ้ใหม่ด้วยโอ้โหมีตามติดด้วยเขินจังอ่ะมาดูกันหลายคนเลยคราวนี้แยกสวัสดีครับผู้ชิดมีเฮลโลด้วย x ลบ5กับ x ลบ1 no อ่ะแยกแฟกเตอร์ตามนี้มันมากกว่าเนาะก็คือจุดวิกฤตเราได้ x อ่ะเป็น5กับ1โอเคป่ะเราก็ไปเขียนช่วง1 5ถูกป่ะแล้วก็ใส่บวกลบบวกเหมือนเดิมเนาะไล่จากขวานะสมการเป็นบวกเริ่มที่บวกแล้วก็บวกลบบวกถ้ามันเป็นลบอย่างเงี้ยหน้า x อย่างเงี้ยมันเป็นลบแบบ x กับ x กับลบ x อย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นลบแต่ประเด็นนี้เป็นบวกก็ปกติเลยเสร็จแล้วเราก็ลากช่วงอะไรลูกคือข้อนี้สมการมันมากกว่า0เราก็เลือกช่วงบวกเนาะมันก็จะเป็นอย่างงี้ชึบโอเคป่ะแต่หลายคนบอกพี่ปั้นนี่มันก็จบเลยป่ะพี่ก็ได้แล้วป่ะพี่นับตลอดเลยว่ามีกี่ตัวใจเย็นๆนะอินเตอร์เซกเลยยังไม่ได้เพราะหลักการคือหลังล็อกต้องห้ามติดลบย้ํานะหลังล็อกคือต้องหลังล็อกต้องเป็นไงลูกเอาจริงไม่ใช่ห้ามติดลบนะต้องมากกว่า0ลูกหลังล็อกต้องมากกว่า0เป็นไปได้เห็นข้อ2ต้องเป็นไปได้ลูกข้อละ3นาทีแต่ข้อนี้ยาวนะข้อนี้ค่อนข้างยาววันนี้ใส่มา10ข้อไม่มีข้อง่ายเลยนะไม่ใช่ข้อหน้าเก็บคือมั่นใจมากว่าถ้าน้องไปอ่านเองเนี่ยเกินอาจจะเกินชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ได้เซียนมากเนี่ยเกินชั่วโมงครึ่งไปอ่านเองทำความเข้าใจเฉลยเองเนี่ยน่าจะนานวันนี้มาไลฟ์เนี่ยชั่วโมงครึ่งคิดว่าได้ประโยชน์แน่นอนคุ้มค่านะแล้วก็ฟรีด้วยแหมมันจะไม่คุ้มได้ไงเนาะอ่ะหลังล็อกต้องเป็นบวกถ้าหลังล็อกเป็นบวกลูกสังเกตหลังล็อกดีๆถ้าอย่างนี้คิดในใจเลยได้ไหมเอาแบบรวดเร็ว x บวก1มากกว่า0เนี่ยแปลว่า x ต้องมากกว่าเลยเอ้ย x ต้องมากกว่า -1 อันแรกเนาะ x บวก2มากกว่า0แปลว่า x ต้องมากกว่า -2 จริงไหมถูกป่ะเอาคิดในใจเลย x บวก1มากกว่า0 x ต้องมากกว่า -1 ไม่งั้นติดลบ x บวก2มากกว่า0 x ต้องมากกว่า -2 เพราะไม่งั้นติดลบ 9x ลบ3มากกว่า0แปลว่า x ต้องมากกว่าเลยเอ้ย x ต้องมากกว่า3ส่วน9หรือว่า1ส่วน3จริงไหมย้าย3ไปแล้วก็ย้าย9หารเนี่ย3ส่วน9ก็คือ1ส่วน3 x มากกว่า1ส่วน3หนูคิดดีๆลูก3อันนี้แก x ต้องเกิดลบ1นะแก x ต้องเกิดลบ2นะแก x ต้องมากกว่า1ส่วน3นะใช่ฝึกมาเยอะๆทำฐานข้อนี้ตัด2อันนี้ข้อนี้เอาจริงถ้าทำล็อกมาเยอะพอเนี่ยพี่ว่า3นาทีทันค่อนข้างคือมันย้ายถ้าจัดจัดจริงๆอะทำทันแต่ว่าอันนี้คือพี่ต้องอธิบายไปด้วยสอนไปด้วยไม่ถ้า3นาทีเนี่ยมีคนพิงเสาแน่นอนบอกว่ากูจะจดกว่ากูจะตีความฝึกมาเยอะๆพี่ว่าข้อนี้ทำทันอุ๊ยแต่ว่าทั้งชุด30ข้อทำทันเนี่ยซีดอยู่เหมือนกันเนาะพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าทันไหมไอ้ทำคือได้อ่านโจทย์ทุกข้อไม่อ่านแหละแต่ว่าทำได้ทุกข้อไหมตีความทันไหมเรียกว่าแบบยังไงอะอ่านแล้วรู้ว่าต้องใช้วิธีไหนอะครบทุกข้อทั้ง30ข้อนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวก็ตั้งเป้าว่าควรจะเกิน85หรือ90อะถ้าพี่สอบนะสอบโรงเรียนโพธิสารมีรู้ใครสอบพี่เดียวกันปะโพธิสารนะถ้า x มากกว่า1ส่วน3แปลว่าอะไรลูก x มากกว่า1ส่วน3แปลว่าต้องนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่นะ x มากกว่า1ส่วน3นะฮะเดี๋ยวหยิบปากกาอีกสีนึงมาดีกว่าสีอะไรดีอ่ะถ้า x มากกว่า1ส่วน3แปลว่านี่1ส่วน3อยู่นี่ป่ะถูกป่ะ x มากกว่า1ส่วน3ก็คือแปลว่าเราจะต้องเอาตัวนี้พ่วงเข้ามาด้วยก็คือตรงนี้ลากไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออะไรบ้างที่มันอินเตอร์เซกกันแล้วเป็นจำนวนเต็ม
เราเอาตรงนี้ไปอินเตอร์เซ็กกับลบ10ถึง10นะเราก็จะเหลือตรงนี้ป่ะดูนะเดี๋ยวเลยเงานะก็คือตรงนี้ระบายตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ถูกป่ะถูกป่ะถูกป่ะยาวไปเลยเออโพธิสารเฮ้ยงั้นเจอกันพี่สอบโพธิสารใครอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ x มีอะไรบ้างเอ่ย x ก็จะมีตั้งแต่ตัวแรกก็คือ1นะ1ส่วน3มันเป็นเศษส่วนเนาะตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราเอานะคำตอบที่เอาไปอินเตอร์เซ็กกับลบ10ถึง10นะมี1ตัวแรกลูกถูกไหมแล้วก็โดดไปนู่นเลย5คือต่ำกว่า1เราไม่เอาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังล็อกติดลบถูกปะคือต่ำกว่า1ก็เป็น0แล้วถูกไหมจำนวนเต็ม0เราไม่ได้นะ x ต้องมากกว่า1ส่วน3ไม่งั้นล็อกตัวนี้ติดลบถ้าสมมติใส่0เข้าไปเงี้ย9คูณ0ได้0 0ลบ3ลบ3ผิดเลยหลังล็อกติดลบเลยเนี่ยเราก็ไล่ไป6 7 8 9 10ก็คือ7ตัวปะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเย้เรียบร้อยช้อยส์3เลยโอเคปะถ้าสปีดว่องไวจริงพี่ว่า3นาทีปริ่มๆข้อนี้พอไหวแต่จริงล็อกเป็นบทที่เก็บยากสุดเนาะถ้าเกิดใครเคยทำวิชาสามัญเนี่ยสำหรับพี่คิดว่าข้อนี้ถึกสุดแล้วข้ออื่นนี่แบบปิดๆออกปิดๆออกเลยไม่ยากเนาะมีข้อนี้ที่พี่ว่าถึกสุดแล้วส่วนตัวพี่นะก็ไม่ยากเด้อถูกเปล่าสบายมากเลยนะเพ่งได้เลยไหวไม่เอ่ยไหวไม่เอ่ยข้อนี้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อีก4วันนะลูก100ชั่วโมงนะ100ชั่วโมงโดยประมาณนะวิชาสามัญขอให้ทำได้เยอะๆนะหวังว่านี่จะมาเสริมๆกันอีกทีนะฟังใครฟังแล้วฟังไปอีกนะใครลงคอร์สแล้วก็อาจจะเจอข้อนี้แล้วเจอไปอีกนะแต่ว่าในคอร์สแหกโค้งไม่ได้ใส่ข้อนี้ไปนะพอดีอันนี้จริงๆเนี่ยชุดนี้ไม่ได้ใส่ในคอร์สแหกโค้งแต่ว่ารู้สึกตอนสอนเนี่ยเหมือนคำนวณแล้วว่าเหลือเวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็เลยจะใส่ชุดนี้เข้าไปท้ายคอร์สแต่ปรากฏโชคดีมากที่สุกที่แล้วฝนตกหนักนะฮะทำให้พี่ปั้นต้องเริ่มเลทนะฝนตกหนักแล้วก็จริงๆพี่ต้องเลี้ยงบอลชอนในคอร์สด้วยแต่ปรากฏฝนตกอีกก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยเลื่อนไปซื้อตอนบ่ายๆกลายเป็นว่าเราเลยเสียเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียเวลาสอนไปชั่วโมงกว่าก็เลยสอนไม่ทันชีทนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์ฟรีในเพจแทนโอเคปะจริงๆอยู่ในคอร์สวิชาสามัญส่วนที่เหลือเนาะอันนี้ข้อแรกผ่านนะ ดูข้อ2กันเรามี10ข้อวันนี้โอ้โหจะกี่นาทีวะเนี่ยนะข้อแรกก็10กว่านาทีแล้วนะอ่ะมาต่อไหมมาช้าไม่เป็นไรมาช้ายังดีกว่าไม่มา xyz เป็นสมการที่สอดคล้องกับระบบสมการนี้ฟลิปเลยนะโดยที่ determinant ก็คือเลยก็คือเดดนั่นเองเนาะเดดของอันนี้เท่ากับ24แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยทำไงดีวะถามค่า x เหรอวะเนี่ยโอ้โหข้อนี้จะเริ่มชักจะยาวๆนิดนึงแล้ว เราดูก่อนนะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นสมการอย่างนึงถูกไหมมันเป็นสมการที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสมการเป็นสัมประสิทธิ์คูณกับสมการตัวแปรนะแล้วก็กลายเป็นค่าของตัวมันจะกลายเป็นงี้เอาเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันมาเขียนเนาะมันจะเป็น2 1 2 1 1 -1 แล้วก็3 2 -2 นี่นะแล้วคูณกับเมทริกซ์ x y z นี้นะแล้วออกมาเป็น a b c โอเคป่ะ a b c นี้นะเนี่ยคุยกับตัวเองสนุกกว่าอีกอาจารย์ไป โอเคนะได้เป็นอย่างนี้นะถูกไหมเอาอันเนี้ยมาเขียนเป็นเมทริกซ์ก่อนแล้วเขาบอกไอเดดตัวเนี้ยได้24x มีค่าเท่าไหร่โอ้โหหา x หาไงดีวะเนี่ยหา x หาไงดีนั่นสิเอาจริงนะส่วนตัวพี่นะถ้าแวบนึงที่คิดอยู่เนี่ย ถ้าหาเดทเนี่ย เรานึกถึงกฎของคราเมอร์เราอยากจะรู้ x เนาะใครจำกฎคราเมอร์ได้บ้างกฎคราเมอร์คือเวลาจะหาค่า x เราจะเอาเดท a 1จำได้ป่ะเดท a 1เดท a 1ก็คือเอาตรงเนี้ยเอานี้นะมาแทนในหลักที่1กลายเป็นเมทริกซ์อันใหม่เออนี่คือกฎของครามเมอร์นะครามเมอร์บางคนบอกกูไม่ครามเมอร์กูคาที่เลยนะกูงงอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเรียนกันใหม่เลยครามเมอร์คือเอาเนี้ยแทนในหลักที่1กลายเป็นเดดกลายเป็นเมทริกซ์ A1 แล้วเราก็หาเดดก็คือเพิ่มอีก2หลักแล้วก็แทงลงแทงขึ้นใช่ป่ะแทงลงเครื่องหมายเดิมแทงขึ้นจิ้มลบหารด้วยเดด A ลูกจะกลายเป็นค่า x โอเคป่ะ อันนี้คือการหาค่า x ถ้าหาค่า y เราจะเอาเมทริกซ์คำตอบแทนในหลักที่2ถ้าหา z แทนในหลักที่3โอเคป่ะย้ำอีกครั้งนะถ้าหา x แทนหลักแรกถ้าหา y แทนหลัก2ถ้าหา z แทนหลัก3แค่นั้นเองแทนตัวไหนก็หาหลักนั้นอย่างข้อนี้จะหา x ก็จะแทนหลักแรก เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะต้องหาทั้ง det a 1และ det a อ่ะหา det a ก่อนมั้ย det a ซึ่งในใจพี่ก็คิดเออน่าจะใช่ลบ -4 จำไม่ได้เหมือนกัน คือข้อนี้ถ้าจะหา x เนี่ยประเด็นคือ det a เนี่ยพี่ว่าหาได้เพราะ det a เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ลูกมันเป็นเมทริกซ์เนี้ย
2 1 2 1 1 -1 3 2 -2 แล้วเราก็เติม2หลักมันก็ไม่มีปัญหาปะเนี่ยๆๆๆเนี่ยเติม2หลักแล้วก็ทแยงปกติแต่ประเด็นคือ det a1 เนี่ยเราจะเอาตรงนี้แทนเข้ามาแล้วมันจะติด abc แต่นะพี่คิดในใจเลยว่า abc ที่ติดตรงเนี้ยมันจะต้องเทียบเคียงกับตัวนี้ มันจะต้องเทียบเคียงกับตัวนี้เป็นแน่แท้โอเคปะแต่จริงเมทริกซ์นี้กันเนี้ยก็แอบมีความคล้ายๆกันนิดหน่อยเหมือนกันนะเลขอ่ะถ้าเกิดบางคนมองเรื่องสลับหลักสลับแถวอันนั้นก็จะแอดวานซ์อีกแบบนึงถ้าเกิดเอาเนี้ยทรานสโพสเนี่ยมันแอบมีความคล้ายตัวนี้เหมือนกันแต่ช่างมันเอาแบบวิธีดิบๆเท่าที่นึกออกดีกว่าเอาแบบที่เป็นพอจะนึกออกในห้องสอบนี่นะเราก็จะหาก่อนเฮ้ยหา x เนี่ยน่าจะใช้กฎคาร์เมอร์เพราะแบบมันไม่รู้จะหายังไงแล้วว่า a ก็ติด b ก็ติด c ก็ติด o ไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยอ่ะลองดูนะหาเดทลูกแทงลงมาก่อนหาเดท a ก่อนแทงนี้นะชึบชึบชึบเดี๋ยวเลขอะไรบ้างวะ2คูณ1คูณลบ2ลบ4 3 2 6 6คูณลบ1ลบ6ใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิขอโทษลบ3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 ตัวนี้ลบ3นะตรงนี้บวก4ถูกป่ะแล้วตัวนี้แทงขึ้นจิ้มลบก็เป็นลบ6 2 2 4คูณลบ1เป็นลบ4ลบ4เป็นบวก4ถูกป่ะอันนี้ลบ2เป็นบวก2เนี่ยเราก็ตัดกันได้เนาะลบ4กับบวก4ถูกป่ะถ้าเกิดคิดตรงไหนพี่คิดผิดบอกด้วยนะโอเคป่ะลบ9ลบ9บวก6เป็นลบ3โอเคเราได้แล้ว det a det a เป็นลบ3นะติดเอาไว้ก่อนแล้วข้อนี้ det a1 เป็นยังไง det a1 det a1 ข้อนี้ยากหน่อยนะ det a1 คือเอาเนี้ยแทนในหลัก1มันจะกลายเป็นเมทริกซ์นี้ลูก a b c นี่ก็เหมือนเดิมตัวที่เหลือก็เหมือนเดิม2 1 1 -1 2 -2 แล้วก็เติมอีก2หลักเนาะเหมือนเดิม a1 b1 c2 นี้เนาะแล้วก็แทงมาเลยสวัสดีครับมาแทงต่อแทงต่อแทง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 ไม่กล้าเขียนเยอะเดี๋ยวกลายเป็นว่ามองไม่เห็นเพราะกูคูณอะไรอยู่อันนี้จะติด a b c แล้วแทงมาตรงนี้ก็จะเป็นลบ 2a ป่ะแทงตรงนี้ก็จะเป็นลบ 4 ข้อนี้ถึงนิดนึงนะบวก 4b ถูกป่ะแทงขึ้นก็จะเป็นลบ 2c แทงขึ้นก็เป็นลบๆเป็นบวก 2a แทงขึ้นลบๆเป็นบวก 2b ถูกไหมมันก็จะตัด 2a กับลบ 2a ออกก็จะกลายเป็นลบ 3c บวก 6b นี่คือ det a 1ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปหารกับตัวนี้แล้วก็จะได้ค่า x โอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหมซึ่งเมทริกซ์อันนี้นะถ้าดูจริงๆเนี่ยเลขมันแอบล้อเลียนกันอยู่เห็นไหม2ลบ1 2 2ลบ1 2 2 2 4 1 1 2เอาจริงเนี่ยกันเนี่ยมันมีความล้อเลียนกันอยู่บางคนใช้วิธีสลับหาเดทเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่แม่นไม่เป็นไรเราเอาเนี่ยมาหาเดทเขาบอกมาแล้วว่าเดทมันได้24ถูกป่ะเราก็อันนี้มาหาเดทต่อโอเคป่ะคือเป้าหมายในการหา x คือเอาเดท a 1หาเดท a ปึ๊บได้เลยนี่คือกฎคาร์เมอร์ถ้าเปลี่ยนเป็นหา y ทำไงลูกก็เอาตัวนี้ไปแทนหลัก2ชึบทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวเนี้ย1 1 2เปลี่ยนเป็น a b c แล้วก็ขาปกติโอเคป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ย่องนี่ว่าคราวนี้มาดูหาเดทลูกหาเดทเดทจ้าเดทของอีเนี้ยอีนางเนี้ยอ่ะมาลองดูดิ2 -1 -2 2 2 4 2 3 6อ่ะ2 4 8กูเมาอะไรวะเนี่ยอ่ะเขียนอีก2หลักลูก2หลัก2หลัก a b เอาหาเดทออกมาคิดในใจไปเลย2 2 4 4ก็4 4นะจ๊ะตรงนี้ก็ลบ -4 a ตรงนี้ก็ลบ -4 b แทงขึ้นก็ลบๆเป็นบวกบวก -4 a ถูกป่ะแทงขึ้นตรงนี้ก็ลบ 8b แล้วก็แทงขึ้นตรงนี้ก็เป็นบวก 2b 2c ทันปะเออทันไหมแล้วก้อนนี้เท่ากับ24ไอ้นี่เท่ากับ24นะไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะ4หรือลบ4ไม่รู้จำไม่ได้วะ 4a กับลบ 4a ตัดกันสังเกตดีๆนะเดี๋ยวเราเอา det a 1หาร det a นะตรงนี้เราจะเหลือ4 c บวก 2 c เป็น6 c แล้วตรงนี้ลบ4ลบ8เป็นลบ12 b เท่ากับ24 4ลบ4จำไม่ได้ละซึ่งอันนี้กับอันนี้คล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันปะถ้าเราดึงอะไรออกมาลูกเฮ้ยถ้าจะให้มันเหมือนกันน่ะ6 c กับลบ3 c ลบ12 b กับ6 b ดึงลบ2มาดีไหมถ้าดึงลบ2มาตัวนี้ก็เป็นลบ3 c บวก6 b เท่ากับ24เลยเพราะฉะนั้นลบ 3c บวก 6b ลูกเท่ากับลบ 12 ทันทีโอเคปะเนี่ยลบ 12 แล้วเจอแล้วเนี่ย2ตัวเนี้ยแปลว่าเนี่ยคือลบ 12 เว้ยโอเคไหมเนี่ยฟื้อตรงนี้เลยนะโยงต่อไปเลยนะโอเคปะ
ได้แล้วข้อนี้3นาทีก็แอบจะหน่วงๆนิดนึงนะลูกยากอยู่ถ้าทัน3นาทีแต่ว่าพี่ว่าเมมเป็นอีก1วิธีที่มันทำได้แล้วกันเหมือนที่แบบติดนู่นติดนี่เงี้ยเราใช้กดคาเมอร์หาเสร็จปุ๊บคือแน่นอนมันจะติด ABC แต่พี่เชื่อว่าไอ้ที่โจทย์ให้มาตัวเนี้ยมันจะช่วยเราแก้ ABC ออกมาถูกป่ะเราเอาอันนี้หารอันนี้เลยลูกลบ12นะจ๊ะหารลบ3นะจ๊ะเอามาเป็น4นะจ๊ะเรียบร้อยโอเคป่ะ2ข้อผ่านไปพอจะได้มั้ยข้อนี้ ไหวไม่ไหวรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆขอส่งเสียงกันหน่อยสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ใครยังสู้พิมพ์สู้หน่อยดิใครยังสู้พิมพ์สู้หน่อยดิ มีใครอยากได้60บวกบ้าง60บวกเปล่าอยากได้60บวกเปล่า เออโอ๊ยตะเบงเยอะไปจริงๆอยู่ใกล้มือถือตะเบงทำไมวะ สเลดเยอะเลยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อ่ะรู้สึกโชคดีไม่สอบคณิต1แล้วสอบอะไรวะเนี่ยนี่นะคณิต1เป็นแบบนี้น้องเทลสู้นะโอเคมีสู้มา1คนแล้วฮะสู้นะเอาวิวสู้อ้าวรัดก็สู้นะรัดนะโอเคลูกบัวสู้นะสู้อีกหลายคนนะอย่างที่บอกถ้าท้อให้ไปทะเลเพราะทะเลจะบอกให้สู้ๆมาคราวนี้เขาบอก ABC เป็นเมทริกจัตุรัสลูกจัตุรัสไม่มีใครแก้ไอเป็นเมทริกเอกลักษณ์ลูกเฮ้ยเอกลักษณ์นี่ใช่น่าเกียดป่ะอันนั้นมันอัปลักษณ์คราวนี้ 60นี่ยากไหมใช้ได้60ยากก็ยากใช้ได้แต่ว่าเป็นไปได้นะเออเชื่อว่าฝึกได้โอเคนะสำหรับคนไม่เมพมากพอไหว60บวกพี่ว่ายังพอไหว แต่ต้องแม่นิยามนะเพราะว่าข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยมันจะแบบเนี้ยอันซีนแต่ว่าข้อที่ใส่มาเนี่ยค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะลูกนะอ่ะ ABC และ I ลูกพิจารณาข้อความต่อไปนี้มีมิติเท่ากันมีจุดๆๆด้วยมุกแป๊ก ขอบคุณครับสู้นะคราวนี้เขาบอกว่า A คูณ B เท่ากับ A คูณ C แล้วเมทริกซ์ B เท่ากับ C บางคนบอกพี่ปั้นคุ้นเคยง่ายพี่ปั้นมันคือการคูณด้วยเลขอะไรบางอย่างเข้าไปคือพี่ปั้นดู AB เท่ากับ AC เนี่ยนะอันนี้ก็กไก่นะกไก่นะดูนะพี่ครับถ้าอยากกำจัดมันง่ายมากเลยพี่หนูคุ้นเคยพี่เวลาเจออย่างนี้เมทริกสามารถคูณด้านซ้ายได้จริงไหมเราก็จัดรูปโดยการคูณ A inverse เข้าไปคือเวลาอยากกำจัดตัวไหนเราจะคูณด้วย A inverse จริงไหมเราจะคุ้นเคยเนาะเราก็จะเฮ้ยเอา A inverse คูณปุ๊บมันจะตัดกันชึบๆเวลาเมทริกอินเวิร์สกับตัวมันเองมันเหมือนกับ A คูณ1ส่วน A มันก็จะตัดกันเป็น1ซึ่งทางเมทริกมันจะตัดกันเป็นตัว I ลูกมันก็จะเป็น IB แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชึบๆ I คูณ4โอเคป่ะแล้ว I เนี่ยมันจะเป็นเมทริกที่ คูณอะไรเข้าไปก็ได้ตัวเดิมคูณอะไรเข้าไปก็ได้ตัวเดิมแล้วเราก็จะได้ว่า B เท่ากับ C เฮ้ยพี่ปั้นมันใช่อ่ะพี่มันมั่นใจเลยพี่เห็นแล้วมันบาปมันโดนอ่ะพี่ข้อแรกกันซัดเลยมั้ยพี่ใครตอบอย่างนี้ B เท่ากับ C ผิดโคตรกวนตีนข้อนี้รู้ป่ะเพราะอะไร ผิดนะใครตอบอย่างนี้ผิดลูกทำไมผิดรู้ป่ะตามสูตรนะ A inverse นะลูกเท่ากับ1ส่วน det a จะได้ไหมตามสูตรได้ป่ะ det a คูณกับ adjoint a โอ้โหว้าวเลยลูกระวังนะลูกว้าวจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเมทริก a เนี่ยเป็นเมทริกธรรมดาจัตุรัสธรรมดาแต่ไม่ได้บอกว่าเมทริก a เนี่ยสามารถหา inverse ได้คือถ้าเกิดจะเจออย่างเงี้ยเขาต้องเขียนดักไว้ด้วยว่า det a ต้องไม่เท่ากับ0แต่ด้วยความที่ไปแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้เขียนว่า det a ไม่เท่ากับ0 det a อาจจะเท่ากับ0ก็ได้ถ้า A เป็นเมทริกอะไรไม่รู้ที่มันเมปเดทมันเท่ากับ0พอดีเวลาคูณเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีค่าเท่ากันไปโดยปริยายโอเคป่ะ คือเท่ากันแบบไม่ตั้งใจข้อนี้กวนตีนมากๆต้องระวังเรื่องการคูณด้วยเมทริกอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเดท A มันเป็นยังไงไงถ้าเดท A เป็น0เนี่ยมันหาอินเวิร์สไม่ได้ถ้าเดท A เท่ากับ0จะหาอินเวิร์สไม่ได้เอออินเวิร์สที่เป็นรองเท้าเนาะสวยๆหน่อยนะอันนั้นมันคอนเวิร์ตโอเคนะลูกนะตึงโป๊ะ ยังจะเล่นมุกเงียบกริบนะฮะอ่ะอย่างขอไข่ลูก A กำลัง2ได้ I แล้ว A inverse เท่ากับ A จริงเปล่า A กำลัง2ได้ I เพราะว่าเอาถ้าเขียนจริงอย่างขอไข่เนี่ยนะมันคือ A คูณ A ได้ I ใช่ไม่ใช่เอาจริงนะปกติเนี่ยนะเมทริกอะไรถ้าคูณกับตัวมันเองแล้วได้ I เนี่ยแปลว่าตัวมันเป็นยังไงลูกคือเมทริกอะไรก็ไม่รู้คูณกันแล้วได้ i เนี่ยบอกเลยการที่มันจะเป็น i ได้นะแบบแรกคือ i กับ i เจอกันกับแบบที่2คือเป็
็นไงลูกต่างคนต่างเป็น inverse ซึ่งกันและกันตัวนี้ก็เป็น A inverse ด้วยตัวนี้ก็เป็น A inverse โอเคป่ะการที่เมทริกซ์2อันคูณกันแล้วกลายเป็น i ได้ i คือเมทริกซ์เอกลักษณ์เหมือนแบบจำจริงอะแบบ x คูณ y แล้วได้1อะเหมือนอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่า x คูณ y ได้1มันคือ x อาจจะเป็น1ส่วน y หรือ y เป็น1ส่วน x ก็คือ x อาจจะเท่ากับ1ส่วน y หรือ y จะเท่ากับ1ส่วน x ก็คือมันเป็นเหมือน inverse inverse การคูณซึ่งกันและกันโอเคป่ะ x เป็น1ส่วน y ตัดได้1หรือ y เป็น1ส่วน x ก็คือ1ส่วน x ตัด x ตัด x ก็ได้1อย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นฟิลนี้ถ้ามองในแง่ของจำนวนจริงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องลูก a inverse กับ a มีค่าเท่ากันเพราะว่า2เวอร์ชันนี้เท่ากันเนื้อออกป่ะ x เท่ากับ1ส่วน y เท่ากับ1ส่วน x เอ้ยมันก็ต้องเท่ากันดิถูกป่ะตัวเดียวกันเลยถ้าย้ายข้างขึ้นมาก็ xy xy เหมือนกันถูกป่ะแปลว่ามันมีค่าเหมือนกันมันเป็นเมทริกซ์เดียวกันโอเคป่ะ a ก็เป็น a inverse a ก็เป็น a inverse ขอไขถูกต้องนะจ๊ะเรียบร้อยอีกข้อหนึ่งพอจะไหวไหม หลายคนลงคอแล้วก็มาติวอีกรอบเนาะ ทบทวนว่าจำได้หรือเปล่าทันไหมพอจะทันไหมอยู่กัน120กว่าคนเดี๋ยววันศุกร์อาจจะมาอีกรอบก็ได้มั้งเนาะวันศุกร์มาแหกโค้งหน่อยอาจจะเอาข้อง่ายๆมาแทรกๆละวันศุกร์หรือไม่ก็จะเอาโจทย์เอ็นมาผสมเนาะอ่ะอย่างคอควายลูกคอควาย จะได้ไม่ซ้ำเนาะ A คูณ B ได้ I และ C คูณ A ได้ I แล้ว B เท่ากับ C จริงไม่จริงวะ A คูณ B ได้ I C คูณ A ได้ I ดูนะอย่างคอควายลูกเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าถ้าเมทริกอะไรคูณกันนะแล้วกลายเป็น I ได้แปลว่ามันต้องมีความเป็น inverse ซึ่งกันและกันลูกอย่าง A เนี่ยแปลว่า A ต้องเป็น B inverse โอเคปะสุกมาแหกโค้งอีกรอบก็ได้วะมาไหวแล้วไหวแล้ว B ก็เป็น A inverse หรือวันเสาร์เลยไหมเสาร์นี้คือแหกของจริงแต่เดี๋ยวจะแหกหนักไปโอ้ไม่ได้วันเสาร์พี่ต้องไปงานแต่งน้องรหัสเนาะอ่ะ C เป็น A inverse A ก็เป็น C inverse เว้ยออกมาตามนี้เลยนี่นะนี่นะนี่นะเฮ้ยงั้นแปลว่าเป็นไง B กับ C เท่ากันไหม B กับ C เท่ากันปะ B ก็เป็น A inverse C ก็เป็น A inverse เห็นปะดูดีๆนะดูดีๆนะ C ก็เป็น A inverse คือมันต้องเป็น inverse ซึ่งกันและกันคือเวลาคูณกันได้ i อันนี้คือข้ออย่างไงค่อนข้างจะมึนๆนิดนึงเพราะมันใช้นิยามเนาะคือมันเป็น inverse มันเป็น a inverse เหมือนกันคนบอกพี่ปั้นข้อนี้มันจะหา inverse ได้หรอโอ้ยถ้ามันคูณกันใน i เพราะว่ามันเป็น inverse ซึ่งกันและกันแล้วมันใจแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นคอควายลูกไม่แพงลูกไม่แพงก็คือถูกนั่นเองพังเอาไหวไหมเอ้ยสุกแหกโค้งน้องรหัสน้องรหัสพี่ปั้นแต่งงาน แต่เดี๋ยวพี่ปั้นก็อายุ29แล้วนะฮะน้องรหัสก็28แล้วก็ไม่แปลกไม่แปลกลูกน้องรหัสทิ้งแต่งงานก่อนพี่รหัสไปเรียบร้อยนะปลายปีปลายปีอาริรักมีการถามด้วยถามกลางไลฟ์ไปเหรอลูกจะดีเหรอปลายปีนี้ปลายปีนี้อันนี้ A คูณ B ลูกเท่ากับ I แล้วก็ดูนะ A คูณ B ได้ I add joy B เท่ากับ det A คูณ A det A คูณ A det A คูณ A นะจ๊ะเฮ้ยจริงก็บอกว่า A คูณ B ได้ I โอ้มีหัวใจมารัวเลย มีกดดันมีกดดันนะฮะปลายปีครับปลายปีปลายปีนี่ต้องเชิญทั้งเพจเลยไหม พี่ต้องจัดกลางสนามหลวงแน่ๆเลย A คูณ B ได้ I อีกแล้วนะกลับมาก่อนแปลว่ามันเป็น inverse inverse ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็น B inverse อันนี้ก็เป็น A inverse ลูกนะ เชิญหนูด้วยโอเคส่งไปตามบ้านทุกคนอันนี้ add joy B เท่ากับ det A คูณ A แล้วก็เอ้ยจริงเปล่าวะ add joy b เท่ากับ det a คูณ a เดี๋ยวคือนี่ a กับ b มันเป็น inverse ซึ่งกันและกันถูกปะถ้าเกิดเราย้ายข้างจริงอย่างก้อนนี้ det a ย้ายข้างมา add joy คือจำได้ไหมถ้าเกิด det a inverse เท่ากับ1ส่วน det a จำได้ไหมมันก็กลับเศษส่วนซึ่งกันและกันเนาะหัวใจมารัวเลยกี่หกปีละเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวติวก่อนฮะวิชาสามัญก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอื่นนะฮะอันนี้ a คูณ det a เท่ากับ add joy b ถ้าเราลองย้ายข้างนะเอาจริงย้ายข้างนะสมมุติมันจะเป็นงี้มันจะเป็น1ส่วน det a ถูกปะคูณกับ add joy b เท่ากับ a อ่ะเฮ้ยหัวใจรัวๆเลยวะ อ่ะคราวนี้ถ้าดูนะอย่างที่บอก b คือ a inverse a ก็คือ b inverse เราเปลี่ยนทุกอันให้มันเป็น b หมดเลยนี่ก็เป็น b inverse ดีมั้ย b inverse เนาะแล้วก็ add joy b แล้ว1ส่วน det a ตรงเนี้ย1ส่วน det a ก็จะเป็น1ส่วนอะไรแทน det a กับ b inverse คือตัวเดียวกันโป๊ะมันก็คือ1ส่วน det b inverse ถูกปะเฮ้ย
แปลกๆป่ะคิดว่าใช่ไหมสูตรนี้ตามหลัก b inverse คือเปลี่ยน a เป็น b inverse เปลี่ยนให้ทุกตัวเป็น b อ่ะมันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะ a เป็น b inverse นะก็คือ b inverse เท่ากับ1ส่วน det b inverse คูณ det b ใช่หรอใช่หรอตามสูตรคืออะไรจําได้ไหมไม่ว่าอะไร inverse ลูกมันคือ1ส่วน det a inverse คูณ det a joy a ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า b inverse ตามหลักนะ b inverse มันต้อง1ส่วน det b คูณกับ a joy b ถูกป่ะ นี่คือตามหลักนะเพราะฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันลูกตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอีกมีความนิยามสูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถูกแค่2ข้อคือคอกับคอลูกโอ้โหกวนไหมมีบอลเข้ามาด้วยนะครับลูกศิษย์รุ่นนู้นรุ่นสอนเดี่ยวเลยน้องกวางเข้ามาด้วยสวัสดีน้องกวางอ่ะ โอเคไหมดูตามเนาะพอจะไหวเปล่าเย่ได้ไหมได้ไหมโอเคนะอธิบายงงๆใหม่โอเคคือเอาจริงเนี่ยเราพยายามจะเอาให้มันเข้าสูตรนี้เข้าสูตรเนี้ย a inverse เท่ากับ1ส่วน det a คูณ a joy a ตามสูตรนี้เนาะเราอ่ะย้าย det a ตัวนี้ไปเป็นตัวหารมันก็จะกลายเป็นย้ายตัวเนี้ยปึ๊ดก็กลายเป็น1ส่วน det a คูณ a joy b เท่ากับ aแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทั้ง A ทั้ง B กูงงไปหมดแล้วเราเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเดียวกันดีไหมก็เลยเปลี่ยน A เนี่ยเป็น B inverse คือ A กับ B inverse มันเท่ากันใช่ปะ A กับ B inverse B ก็เป็น A inverse เพราะฉะนั้น det A ก็เป็น det B inverse กลายเป็นตัวนี้เลย B inverse เท่ากับ1ส่วน det B inverse คูณ a joy B ซึ่งความเป็นจริงแล้วตามหลัก B inverse มันต้องเท่ากับ1ส่วน det B คูณ a joy B คือไม่ว่าจะอะไร inverse ก็คือ1ส่วนตัวนั้นคูณ a joy ของตัวนั้นโอเคปะพี่ปั้น inverse ก็คือ1ส่วน det พี่ปั้นคูณ a joy พี่ปั้นตามหลักมันต้องเป็นอย่างงี้แต่อันนี้มันต่างกันเห็นปะเออมันไม่เหมือนกันเนอะเฮ้ยนึกออกปะนี่พี่ปั้นอันนี้โกติไม่เหมือนนึกออกปะเออแต่ถ้าเกิดแบบพี่ปั้นกับคุณหมื่นเนี้ยอ่ะเหมือนละอันนี้เหมือนละโอเคปะเนี่ยพี่โป๊พี่ปั้นเห็นไหมชื่อปอปาเหมือนกันดูดิหน้าก็คล้ายกันเศร้าเลย น้องๆเศร้าเลยพรุ่งนี้มาแล้วนี่เอ๊ะใช่พรุ่งนี้ปะเอ๊ะวันนี้วันจันทร์นี่หว่าไม่ใช่นึกว่าวันอังคารมาลืน โอเคไหมฮะคุณพี่หมื่นคุณพี่หมื่นพี่ปั้นขอเป็นแสนเลยแล้วกันหมื่นไม่พอนะเงียบกิบเหมือนเดิมนะฮะปาข้อ4เถอะนะ แค่นี้ก็เกลียดพี่กันหมดละ วิวนี่จุดๆๆรัวนะฮะวิว ใจเย็นนะฮะวิว อ่ะคราวนี้ กำหนดให้ M นะลูกเป็น A B C D ตามนี้เมทริกซ์ A B C D ยังจุดรัวนะฮะA B C D นะลูกมีลบ1 0 1นะฮะสุ่มเลือกเมทริกซ์แหลกจุดกำแพงแถวเลยนะก็คนมันหน้าตาดีนะมันห้ามยากนะคือเขาบอกว่าหยิบเมทริกซ์1จากเซต M นะลูกความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สอ๋อการคูณคือข้อใดต่อไปนี้ทำเสียงหล่อนิดนึงเฮ้ยพี่ป้าแล้วเมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สการคูณแม่งคืออะไรวะเดี๋ยวน้องอะไรอ่ะนี่ที่ก่อนไม่เห็นรูปดิสมันเล็กมากเลยอ่ะไม่เห็นรูปดิสเดี๋ยวต้องไปส่องรูปในเฟซอาจจะจำได้อ่ะคราวนี้อาหาร NS ให้โอ้ยเก่งมากเลยฮะ NS NS โอ้ยมีน้องหาให้น้ำตาจะไหลคือมันมี A B C D น้องมันมี3ตัวถูกไหมลูกถ้าดูดีๆลบ1 0 1เพราะฉะนั้นเหมือน A B C D อย่างเงี้ยมันจะได้ตัวละ3วิธีนี่เห็นไหมพี่หา NS ให้81นี่ไอ้ที่ยากไม่ใช่ NS นะไอ้ที่ยากคือ NE เว้ยเฮ้ยทำยังไงดีวะคำว่ามี inverse การคูณเข้าใจคำนี้ไหมเมทริกซ์เนี่ยถ้านิยามตามการคูณเนี่ยเหมือนเช่น A คูณอะไรเนาะถึงคือ inverse คือคูณแล้วได้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์จำได้ไหมเออ NE คือ48มีคนหาได้แล้วเว้ยเฮ้ยมีคนหาได้แล้วเว้ยคือต้องเป็น A คูณ A inverse โอเคป่ะคำว่าเมทริกซ์ที่มี inverse การคูณมี inverse การคูณคือสามารถหา A inverse ได้คำถามคือเฮ้ยมีคนหาให้แล้วถูกต้องด้วยคำถามคือพี่ป้านแล้วคำว่ามีอินเวิร์ตการคูณมันคืออะไรวะอ๋อแปลว่าหาอินเวิร์ตได้พี่ป้านแล้วหาอินเวิร์ตได้คืออะไรลูกหาอินเวิร์ตได้แปลว่าถ้าหาอินเวิร์ตได้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันเองข้อก่อนหน้านี้จำได้ไหม A อินเวิร์ตคือ1ส่วนอะไรเอ่ย1ส่วน det A คูณ adjoy A มีวิธีเดียวบนโลกลูกที่ทำให้เมทริกซ์นั้นไม่สามารถหาอินเวิร์ตได้นั่นคือเห็นนี่มั้ยแต๊ดคือ det a นี่นะถ้าจะให้มันหา inverse ได้ det a จะต้องไม่เท่ากับ0นะฮะต้องไม่เท่ากับ0นี่คือสำคัญมาก
นี่คือดาเอนโดฟินเลยฮะนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันฮะสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงโอเคปะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องช่างมันข้อนี้สอบคณิต2ไม่เหรอคณิต2ไม่เจออยู่แล้วนะแล้วนะไม่ได้สอบคณิต1อยู่ละมาดูเล่นๆเนาะคือถ้า delta a ไม่เท่ากับ0คือยังไงลูกคือ delta a ถ้าเท่ากับ0ปุ๊บตรงเนี้ยอะไรส่วน0เนี่ยมันจะหาเดทไม่ได้คือพอมันส่วน0ปุ๊บเกมโอเวอร์ลูกคณิตศาสตร์มันจะพังทันทีโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาอินเวิร์ตได้คือเดทต้องไม่เท่ากับ0แต่การที่เดทไม่เท่ากับ0แม่งมีเยอะแยะมากมันมี -101พี่ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอา NS ตั้งแล้วลบด้วย NE พรามคือเวลาเราจะหาความน่าจะอันนี้เป็นเมทริกผสมความน่าจะเป็นนะลบ NE พรามจะได้ NE คือเป้าหมายเราต้องการให้เดท A เนี่ยไม่เท่ากับ0แปลว่าเราจะหักอันที่เดทมันเท่ากับ0ป่ะโอเคป่ะ นี่นะตัวที่เราอยากจะหักมันออกไปตัวที่อยากจะกำจัดมันออกไปคือตัวนี้นี่นะ แล้วก็มานั่งหาว่าเดทเท่ากับ0คืออะไรเนาะหายังไงดีเดทเท่ากับ0เราก็มาลุยกันต่อถ้าเดท A เท่ากับ0คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเดท A เท่ากับ0คือสิ่งที่เราไม่ต้องการการที่เดท A เท่ากับ0นึกภาพนะมันคือ A B C D ป่ะถ้าจะหาเดทก็แค่แทงลงก็ AD แทงขึ้นจิ้มลบก็คือลบ BC แล้วเท่ากับ0ทันป่ะ AD ก็จะเท่ากับ BC ข้อนี้ยากใช้ได้นะแต่ถ้าใครเคยทำโจทย์ N เก่าๆข้อแนวนี้ออกมาแล้วหลายครั้งลูกโอเคป่ะ AD ลบ B AC AD เท่ากับ BC คือแปลว่าเป้าหมายเราคืออย่านะแกอย่าเท่ากันนะมึงเดี๋ยวกูกรี๊ดใส่หน้าโอเคมั้ยเดี๋ยวกูกรี๊ดใส่หน้าว่าแบบน้ำผึ้งมะนาวได้ครับคือเดี๋ยวกรี๊ดใส่หน้าเลยเดี๋ยวเด็ดเป็น0มันจะหาไม่ได้เนี่ยห้ามเด็ดเป็น0ถ้าเด็ดเป็น0ก็คือคู่นี้กับคู่นี้แม่งเท่ากันพอดีเท่ากันโชคดีมากที่ชีวิตนี้มีเลขแค่3เลขถ้าแม่งมีเยอะกว่านี้กูกรี๊ดใส่หน้าแม่งอีกทีนึงนะเผาสทสเผาอะไรนะสสวทเผาให้หมดเลยถ้ามันเยอะกว่านี้ดีที่มันมีแค่0 1 -101แต่ -101ก็พีคพอแล้วลูกลบ101นึกภาพนะ A กับ D คูณกันเนี่ย A กับ D เนี่ยมาจากลบ1หรือ0หรือ1เพราะฉะนั้นเดทของมันจะเป็นอะไรได้บ้างลูกลองคิดดิพี่คิดเฮ้ยเอาจริงนะถ้าลบ1 0 1นะเดทเนี่ยเรากลัวคือเอางี้ AD หรือ BC เขียนงี้ดีกว่า BC AD หรือ BC เนี่ยมันอาจจะเท่ากับอะไรได้บ้างตัวเนี้ยคู่เนี้ยถ้าจะเท่ากันมันอาจจะเท่ากันในตอนที่มันเป็นเช่นอะไรเจอ0ก็ได้0อะไรเจอ0ก็ได้0 A กับ D ก็ซ้ำกันได้นะอาจจะเป็น1 1ลบ1ลบ1นู่นนี่นั่นอาจจะเป็น0ก็ได้ถูกไหมหรือ AD กับ BC อาจจะเป็น1ก็ได้หรือ AD กับ BC อาจจะเป็นลบ1ก็ได้คือมันมีแค่3เลขเท่านั้นแหละที่มันจะได้ถูกปะ คือมีแค่นี้หนูคิดว่ามันคูณกันได้เลขอื่นไหมล่ะลบ1คูณ0ได้0 0คูณ1ได้0ลบ1คูณลบ1ได้1ลบ1คูณ1ได้ลบ1อะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งหาทีละก้อนนี่กันสิว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่มาดูนี่ซึ่งถ้าจะให้เป็น0ลูกอะไรคุณกันได้0บ้างเรามานั่งดู ว่า AD กับ BC เนี่ยเป็นได้กี่แบบคือถ้า AD กับ BC เป็น0เนี่ยนะเราก็มาดูจึงเรามาดูกรณีกันนะว่าแบ่งได้แบบไหนบ้างตึ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 ง AD กับ BC ถ้าเป็น0นะจ๊ะเช่น1คูณ0 0คูณ1ลบ1คูณ00คูณลบ1ดีไหมสลับที่กันได้นะเพราะมันคือ AD BC AD BC เนาะโอเคป่ะ เราเอาแค่ที่มันคูณกันได้0กันนะ AD คูณกันได้0กับ BC คูณกันได้0โอเคป่ะอันนี้คือเหมือน AD 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 หรือ BC 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 คือยากตรงนี้แหละยากตรงที่มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะเริ่มยังไงข้อนี้ถ้าเรากลัวมันเท่ากันเนี่ยเราก็มานั่งคิดก่อนมันจะเท่ากันได้อะไรบ้างวะเดทเหรอถ้า ADBC เท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็น0ซึ่ง AD กับ BC อาจจะคูณกันเป็น0อาจจะคูณกันเป็น1อาจจะคูณกันเป็น -1 ซึ่งต้องไล่กันมาและปิดท้ายก็คือ0 0ถูกมั้ยว่ายง่ายอันนี้ถ้านับตลอดนับก็ได้1 2 3 4 5 5วิธีคิดตามพี่นะเดี๋ยวข้อนี้มีความซับซ้อนอีกนิดนึง ต้องทำใจร่มๆนิดนึงอย่าง AD กับ BC คูณกันได้1ถ้าคูณกันได้1มีอะไรบ้างลูก1คูณ1กับ -1 คูณ -1 มีอีกมั้ยหมดแล้วเนาะ1คูณ1กับ -1 คูณ -1 หมดละนอกนั้นไม่มีละสลับที่กันก็ค่าเท่ากันแล้ว AD A1 D1 กับ A1 D1 มันก็เหมือนกัน A-1 D-1 A-1 D-1 เหมือนกันไม่ต้องสลับที่แต่อย่างเงี้ยต้องสลับที่นะ A เป็น1 D เป็น0กับ A เป็น0 D เป็น1ถึงแม้ว่าปลายทางมันจะคูณได้0เหมือนกันก็เถอะแต่ตัวตั้งต้นมันก็เหมือนกันโอเคป่ะ
คราวนี้ A D B C คูณกันได้ลบ1ยากหน่อยนะก็จะเป็น1ลบ1กับลบ1 1นั่นเองซึ่งก็มี2กรณี บางคนบอกพี่ปั้นง่ายว่ะนับตลอดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9วิธีเองพี่ปั้นเย่ๆใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะเราดูดีๆมันมี3เคสนะขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันเป็นเคสที่1 2แล้วก็3โอเคป่ะโอเคนะโอเคนะ1 2 3นะ3เคสนี้เราจะเริ่มยังไงดีถ้าจะให้มันคูณกันแล้วแบบเด็ดออกมาเป็น0เนี่ยคือแบบแรกคือ AD ถ้าเป็น0นะเราต้องลุ้นให้ BC ก็มาจากเซตนี้ด้วยเก็ทป่ะเก็ทป่ะ AD ไปเลือกมาสักอันนึงใน5อันเนี้ยเลือกมาแล้ว BC ก็เลือกจากใน5อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลบกันคือ0ลบ0ได้0โอเคป่ะเราลุ้นให้ AD เลือกจากในเซตนี้และ BC เลือกจากในเซตนี้เข้าใจป่ะทันไหมทันไหมคือ AD เลือกได้5วิธีถ้ากรณี0นะกรณี1นะอยากให้มันเป็น0ทั้งคู่ก็คือ AD เลือกได้5วิธี BC ก็เลือกได้5วิธีมันจะเป็น5คูณ5ได้25โอเคป่ะรู้ป่ะ25วิธีมีอะไรบ้างนี่ๆ นี่ๆ 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 คือว่าสลับไปเรื่อย AD กับ BC คือเหมือนแบบโยงไปเรื่อยๆอ่ะคู่นี้เจอตัวมันเองนี่เจอนี่แล้วก็นี่เจอนี่นี่เจอนี่นี่เจอนี่เงี้ยนี่เจอนี่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 ไล่ไปเรื่อยๆโอ้ยาวเลยวุ่นวายมากซึ่งจะได้25วิธีคือเราลุ้นให้ AD เลือกจากใน5อันนี้และ BC ก็เลือกจากใน5อันนี้เหมือนกันถ้ามันมาชุดเดียวกันทั้งคู่คือถ้ามาจากเซตนี้เหมือนกันทั้งคู่มันจะคูณกันแล้วคูณกันเป็น0แล้วลบกันก็จะเป็น0ส่วนเซตที่2คือเราลุ้นให้ AD เนี่ยคูณกันออกมาเป็น1และ BC ก็คูณกันออกมาเป็น1แล้วผลลัพธ์คือ AD ลบ BC ก็คือ1ลบ1จะได้0นั่นคือ2คูณ2โอเคป่ะได้4ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะไม่ง่ายเหมือนกันเนาะเซตที่3มันจะก๊อปปี้กันมาแล้วก็คือ AD เราลุ้นให้มันเป็นลบ1ซึ่งต้องเป็นตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ก็คือ2วิธีส่วน BC ถ้า AD เป็นลบ1 BC จ๋าขอตามเป็นลบ1ไปด้วยก็คือนี่กับนี่ก็คือ2ตัวก็เป็น4เหมือนกันโอ้โหตายแล้ว มีน้องทำได้เมื่อกี้ตอบ33กันมาแล้วหลายคนเซียนมากลูกสุดยอด25 4 4รวมกันลูกรวมกันทั้งหมดก็คือได้33วิธีสวัสดีครับเข้าห้องน้ำห้องนี้ไม่จบใช่แล้วมันจะยาวหน่อย33วิธีนะนี่คือวิธีที่เราไม่ต้องการคุณพระวุ่นวายชิบหายเลยน้ำตาจะแชร์ขออะไรนะคะ33วิธีนี่คือไม่เอาซึ่งการที่ไม่เอาของเรามีอะไรบ้างทวนอีกรอบนะ AD เนี่ยมี0ทั้งหมด5แบบ BC มี0 5แบบเรากลัวอย่างเดียว AD กับ BC เนี่ยนะมาจากเซตนี้ทั้งคู่ก็คือ5 5ได้25กับแบบที่2คือเรากลัว AD กับ BC คูณกันออกมาเป็น1ทั้งคู่ AD จากเซตนี้และ BC จากเซตนี้ซึ่งลบกันมันจะเป็น0โอเคป่ะเซต AD กับ BC อาจจะเป็นลบ1ทั้งคู่ AD มาจากเซตนี้และ BC ก็มาจากเซตนี้โอ้โหอยากจะร้องไห้ออกมาเอา81ลบ33ลูกนี่คือวิธีที่เราไม่ต้องการนะลูกอย่าเพิ่งได้33ตอบเลยนะบางคนโอ้ช้อยส์3ฟินมีทุกอย่างเยอะเป็นคะแนนนะมึงระวังนะมึง48นะเว้ยนี่โอเคเปล่าระวังพลาดนะเว้ยเฮ้ยระวังพลาดระวังพลาดเดี๋ยวน้ำตาจะไหลแล้วขอแชร์นะเคยผ่านไป4ข้ออู้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะตายละยากจริงเนาะจริงๆพี่ก็อยากจะเร่งนะแต่ว่ากลัวเร่งแล้วน้องๆจะอ้วกแตกอ้วกแตนกันใครทันแล้วทนฟังไปก่อนนะข้อนี้สำหรับคนที่เจอครั้งแรกทำครั้งแรกไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยฟันธงพี่ขนาดที่ว่าเป็นคนที่ชอบบทความน่าจะเป็นอยู่แล้วนะเป็นคนชอบมากความน่าจะเป็นนี่มาเลยซัดเลยคือชอบทำมากแต่ว่าเจอข้อนี้สะดุ้งนิดนึงเหมือนกันเอาแบบครั้งแรกที่เจอเลยเนี่ยโอเคเรารู้ว่าเด็ดต้องเป็นศูนย์แล้วเราหาไงวะสะดุ้งไปแป๊บนึงโอ้ยต้องนั่งหาศูนย์หนึ่งลบหนึ่งหรอวะเนี่ยครั้งแรกก็สะดุ้งแล้ว ใช้ได้ข้อนี้ไม่ได้กระจอกอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่ไม่ใช่คี้ๆนะฮะไม่ใช่คี้ใช่งมนาเลยโนดาบโอ้ดาบก็มาด้วยสวัสดีครับพี่ดาบของเรา จากเพจสอบติดพิชิตคณิตศาสตร์ให้วันนี้ติวเตอร์มาดูกันหลายคนไว้ตายละไลฟ์นี้มีติวเตอร์มาดูด้วยเมื่อกี้มีติวเตอร์แพรใหม่มีครูแม็กมาดูครูแม็กยังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยหรือครูแม็กออกไปแล้วเมื่อกี้มีพี่ตูนด้วยพี่ตูนก็มาด้วยพี่ตูนแวบมาทีนึง จริงๆก็เป็นน้องดาบเป็นรุ่นน้องพี่ปั้นนะฮะโอเคนะตามไปติวพี่ดาฟได้นะพี่ดาฟก็มีติวไลฟ์ในเพจใช่ไหมไม่รู้ไลฟ์กี่โมงชนกันหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยนะครับถ้าชนกันอ่ะคราวนี้ข้อ 5นะครับ กำหนดให้ FX ลูกคือพี่ก็ออกแนวแบบอยากจะ
ไลฟ์ก็ไลฟ์เลยบางทีอาจจะชนกระดาษชนคนนู้นชนคนนี้ขออภัยด้วยแต่ไลฟ์พี่ไม่เคยลบนะถ้าชนจะเลือกที่อื่นไม่โกรธกันนะเว้ยแล้วกลับมาดูได้นะอ่ะคราวนี้ FX เป็นพหูนามดีกรี3ก็คือยกกำลัง3เนาะมีค่าวิกฤต TC กับลบ4เด้อค่าวิกฤตคืออะไรลูกค่าวิกฤตนะกูวิกฤตแล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็กอขอคองอเลยโอ้โหข้อนี้เป็นแคลคูลัสที่ครั้งแรกตกใจเหมือนกันออกมาครั้งแรกแบบโอ้โหคือเอาจริงนะที่ใส่มาวันนี้10ข้อนี่นะเป็นข้อที่พี่เจอครั้งแรกแล้วตกใจทุกข้อเลยไอ้นี่ก็เฮ้ยเอาไงวะเนี่ยคำว่าค่าวิกฤตคืออะไรรู้ป่ะค่าวิกฤตคือแปลว่าถ้าเกิดนี่คำว่าวิกฤตเลยนะอย่าเพิ่งบอกคนบอกอุ้ยไอ้ค่ามันไม่วิกฤตหรอกที่วิกฤตอะกูนะเอ้ยอย่าลืมแชร์นะใครไม่แชร์นี่จิตใจหยาบกระด้างนะใครแชร์ขอให้60บวก70บวกไปเลยวิชาสามัญลูกคำว่าค่าวิกฤตคือแปลว่า f dip x นะลูก f dip x จะเท่ากับ0ถ้าแทนเลขนั้นๆเข้าไปอย่างเงี้ย x เท่ากับ4กับ x เท่ากับ -4 เพราะว่า f dip 4เท่ากับ f dip -4 ซึ่งมันเป็น0ทั้งคู่โอเคปะ นี่เลยนะเรามาดูความหมายของมันกันก็คืออ๋อเพราะว่า f dip เป็น0พี่แล้ว fx มันเป็นพหูนามดีกรี3อ่ะทำไมมี2ตัวก็แน่นอนสิดิฟออกมาจากดีกรี3พอดิฟก็เหลือดีกรี2จริงปะดังนั้นลูกพี่มั่นใจเลยว่า f dip x นะจะมี x ลบ4กับ x บวก4แทรกอยู่ด้วยโอเคปะ โอเคนะเอออย่าลืมแชร์นะใครไม่แชร์งอนนะเว้ยเออแชร์กันด้วยอ่ะคราวนี้อย่าลืมนะ f dip x คือชอจุดวิกฤตปุ๊บใส่2อันแล้วอย่าลืมเติมค่าคงตัวไปตัวนึงเลขอะไรก็ได้ตัว a ตัว k ตัว n ตัว b ตัวอะไรก็ได้เอาที่ชอบที่สุดแทนเข้าไปเลยเนาะโอเคป่ะ นะแทน a เข้าไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีสัมประสิทธิ์อะไรข้างหน้าซึ่ง x ลบ4 x บวก4เนี่ยใครเคยคูณก็จะรู้เนาะมันเป็น x กำลัง2ลบ16แหมหน้าลบหลังหน้าบวกหลังธรรมดาแล้วเราก็กระจาย a เข้าไปก็ได้ดีไหมกระจาย a เข้าไปก็จะเป็น f dip x นะลูกเท่ากับ a แล้วก็ x กำลัง2ลบ16นะอินทิเกรตสักคนไหมเฮ้ยแล้วกูเขียนใหม่ทำไมวะซ้ำกันทำไมวะเอาใหม่ก็เป็น a x กำลัง2ลบ16 a เนาะอินทิเกรตสักทีไหมอินทิเกรตสักทีคือข้อนี้สุดท้ายเดี๋ยวต้องมานั่งเช็คทีละข้อเนี่ยเดี๋ยวมาไล่กันอย่างถ้าเกิดอินทิเกรตปั๊บ fxคือจาก f dip x จะเป็น fx ต้องอินทิเกรตอันนี้ตัว a นะลูกอินทิเกรตปุ๊บก็จะเป็น ax กำลัง3ส่วน3ลบ16 ax ถูกป่ะแล้วก็อย่าลืมบวกอะไรเอ่ยบวกตัว4ด้วยโอเคไหม เออ ดูนะเราก็ดูเฮ้ยไงวะเจอละนี่นะ fx ได้ละคราวนี้เรามาดูทีละข้อกอไก่คอไข่คอควายงองูมานั่งเช็คกันก็ไม่ง่ายข้อนี้ใครบอกง่ายนี่ตีมือเลยเพราะว่านี้ลุยข้อยากกันนะฮะอ่ะมาดูกอไก่กันกอไก่นะใครแม่นนิยามตอบได้เลยคือค่าวิกฤตที่4กับลบ4เนี่ยแปลว่า4กับลบ4เนี่ยจะมีจุดนึงเป็นสูงสุดสัมพัทธ์จริงป่ะแล้วมีจุดนึงเป็นต่ำสุดสัมพัทธ์พี่ไม่รู้หรอกว่าจุดไหนเพราะว่าความชันมันเป็น0จริงป่ะจะมีจุดนึงเป็นสูงสุดสัมพัทธ์หรือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์อ้าวมีคนถามว่าทำไม x ลบ4 x บวก4ได้คือแปลว่าคำว่าจุดวิกฤตแปลว่า f dip แล้วแทน4เข้าไปกับ f dip แล้วแทนลบ4ไปต้องเป็น0ถ้าเกิดแทน4แล้วเป็น0แทนลบ4แล้วเป็น0แปลว่าจะมีวงเล็บ x ลบ4กับ x บวก4 x ลบ4คือแทน4เข้ามาในนี้เป็น0 x บวก4คือแทนลบ4เข้ามาในนี้แล้วเป็น0โอเคไหม ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นจุดวิกฤตคือ3กับ5ก็จะมี x ลบ3กับ x ลบ5จุดวิกฤตเป็น7กับ11ก็ x ลบ7กับ x ลบ11คูณกันแล้วก็มีตัว a ห้อยมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมโอเคไหมคราวนี้แต่ยากตรงตีความนี่แหละคราวนี้พอมาดูกอไก่ลูกถ้าเราจำได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยนะถ้าสูงสุดสัมพัทธ์ f dip dip x เนี่ยนะแทนเลขนั้นเนี่ยถ้าสูงสุดสัมพัทธ์ f dip dip x จะน้อยกว่า0อันนี้คือสูงสุดสัมพัทธ์นะและ f dip dip x จะมากกว่า0ถ้าเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์โอเคป่ะจุดนั้นเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วแน่นอน4กับลบ4เป็นจุดวิกฤตทั้งคู่จะมีจุดนึงสูงสุดจะมีจุดนึงต่ำสุด f dip dip x นะแทนเลขนั้นเข้าไปจะเป็นทั้งบวกเลข1และก็ลบเลข1จริงป่ะถ้าจำนิยามได้นะเวลาดิฟกันเนี่ยคือหนูบอกวิชาสามัญนะจำไม่ได้ถึกอะไรมากแต่จะแบบมันจะนึกไม่ออกนึกเอาจริงบางคนนึกไม่ออกตั้งแต่คูณตรงนี้แหละซึ่งไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพี่มาบอกตรงนี้เลยว่าเขาว่าจุดวิกฤตคือ f dip แล้วแทนได้0มันคือจุดที่แบบกราฟอย่างเงี้ยเนี่ยนิ่งเงี้ยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราไม่รู้มันสูงหรือต่ำถูกป่ะมันคือจุดนึงสูงจุดนึงต่ำซึ่ง f dip dip x นะมันจะมีอันนึงบวกอันนึงลบเว้ยแล้วพออันนึงบวกอันนึงลบคูณกันแน่นอนมันต้อง
น้อยกว่าศูนย์ลูกกอไก่ก็เลยถูกโอเคป่ะไหวมั้ยไหวมั้ยไหวมั้ยวันนี้ข้อยากไปมั้ยวะเนี่ยแอบลังเลว่าจะมาติวในเพจดีหรือเปล่าเพราะบางทีข้อยากเกินเดี๋ยวทำท้ออันนี้คือข้อยากของวิชาสามัญค่อนข้างยากเนาะถามว่ามียากกว่านี้มั้ยมีแต่ว่าอันนี้ก็เข้มข้นแล้วแหละอันนี้ก็ปานตายแล้วนี่ก็ปั๊มหัวใจเรียนกันแล้วหลายข้อเนาะ ก็ไก่ผ่านไปอ่ะอย่างขอไข่ทำไงลูกทำหลายๆรอบนะข้อนี้ใครเรียนเสร็จครั้งแรกมึนลองไปซ้อมทำอีกรอบใครเคยทำแล้วพี่เชื่อว่าก็ยังมึนๆพี่เองเนี่ยข้อนี้กว่าจะทำพริ้วสอนพริ้วเนี่ยทำ 3-4 รอบเหมือนกันเนาะอย่างขอไข่ F4 รูท3เท่ากับ 2F0 อ่ะ F4 รูท3คืออะไรเอ่ยคิดดิ F4 รูท3ถ้า4รูท3แทนเข้าไปในนี้คิดในใจเลยได้ไหม4รูท3กำลัง3เนี่ยมันกลายเป็นอะไรลูกมันก็เป็น A คูณด้วย4รูท3กำลัง3ก็จะเป็น4กำลัง3ป่ะแล้วก็รูท3กำลัง3ก็เป็น3รูท3จริงไหมพอรูท3กำลัง3อ่ะรูท3คูณรูท3เป็น3 3คูณรูท3เป็น3รูท3เฮ้ยแล้วก็ส่วนด้วย3ลบ16 axx ก็4รูท3เนาะแล้วก็บวก4วิธีไม่พอขออภัยซึ่งถ้าเกิดคิดดีๆนะจ๊ะตัดกันมันจะเป็นอย่างนี้4กำลัง3ได้64 64รูท3ทันป่ะคิดดูนะ64คูณรูท3แล้วก็มี a 16คูณ4ก็64 64รูท3แล้วก็มี a คู่นี้เอาดีๆนะลูกมันลบกันได้ไปเลยลูกลองจริงนะคู่นี้มันจะเป็นแบบF4 รูท3นะจะเหลือแค่ตัวเดียวคือตัว4นะจ๊ะจะเหลือแค่ตัวเดียวเลยเหงาๆเลยสวัสดีซีไงจะใครล่ะโอเคป่ะเหลือ4ตัวเดียว นะจ๊ะเหลือ4ตัวเดียวเลยก็คือลบกันเนี่ยมันก็หายไงแล้วก็บวก4ถูกป่ะคราวนี้เรามาเช็คดีเฮ้ย ไอ้ 2F0 คืออะไรวะ 2F0 2F0 เออ 2F0 คืออะไรวะเฮ้ย F0 นะ F0 FX อยู่นี่ป่ะถ้าแทน0เข้าไปปึ๊ดๆก็เหลือแต่ก็เหลือแต่อะไรเอ่ยแทน0เข้าไป0 0ก็เหลือแต่4ตัวเดียวมันก็คือ2คูณกับ4เท่ากันเจงอนี่คือเท่ากันหนอเท่ากันหนอไม่เห็นเท่าเลยขอไข่ผิดนะฮะพอได้ป่ะพอได้ป่ะยากไหมใช้ได้เนาะมึนๆนิดนึงแต่ซ้อมไปหน่อยซ้อมไปหน่อยเนาะ และอย่างข้อนี้ข้อคอควายคอควายนะบางคนจะแทน4เข้าไปก็ได้แทนลบ4เข้าไปได้ก็ได้แล้วแต่แต่เอาเข้าจริงนะ อย่างฟังก์ชันนี้ถ้าแทน4กับลบ4เข้าไปเนี่ยเลขมันจะเท่ากันพอดีเออคอควายนะดูดีๆนะอย่าง 2F0 เรารู้ว่าเนี่ยคอควายคอควายคือถ้าเกิด F ลบ4บวก F4 เออลองแทนดูดิมันจะมีความแบบหักล้างกันพอดีถ้าแทนเลขบวกเลขลบนะมันจะหักล้างกันพอดีมันเป็นฟังก์ชันเลขคีย์ลองแทนลบ4เข้าไปนะอ่ะลองแทนลบ4เข้าไปดูนะลบ4กำลัง3ก็เป็นลบ64 a ส่วน3แล้วก็อันนี้แทนลบ4เข้าไปมันก็จะเป็นบวก64ป่ะลบ16คูณ4เนาะแล้วก็ a โอเคป่ะแล้วก็บวก4แล้วก็บวกกับตรงเนี้ยพอแทน4เข้าไปหน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนเป็น64ส่วน3 a ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ64 a แล้วก็บวก4คือมันจะพอดีเป๊ะเลยลองดูดิลองแทนเข้าไปดิคือเลขมันจะเหมือนกันน่ะหน้าตามันเหมือนกันแต่แค่อันนึงบวกอันนึงลบถูกป่ะเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยพอมันบวกกันนะแทน4กับลบ4อันนี้เค้าเรียกว่าฟังก์ชันคีย์เวลาเจอแบบกำลัง3กับกำลัง1อย่างเงี้ยเวลาแทน4กับแทนลบ4เนี่ยฟังก์ชัน2อันเนี้ยจะเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันไปเลยแต่ต่างแค่บวกกับลบโอเคป่ะแล้วว่าง่ายๆนะมันจะตัดกันอย่างงี้แล้วก็เหลือแค่4 2ตัวซึ่งทันป่ะเหลือ4 2ตัวคือออกมาเนี่ยมันจะได้เป็น2 4ซึ่ง2 4ก็เท่ากับตัวนี้ป่ะเมื่อกี้เพิ่งคิดไปเองเนาะ 2F0 น่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราไม่คิดซ้ำนะมันก็ได้2 4เหมือนกันคอควายก็เลยถูกอ่ะรู้ว่าอาจจะมีคนหลุดเอาใหม่นะ F-4 นะเอาจริงเราก็แค่แทน -4 เข้าไปตรงเนี้ยแทน -4 เข้าไปตรง C เราไม่ยุ่งเราก็แทน -4 เข้าไปคิดออกมาแล้วก็แทน4เข้าไปคิดออกมาแต่ถ้าใครตาไวเวลาเป็นฟังก์ชันคีย์นะถ้าเลขเป็นบวกกับลบย้ำนะเลขเป็นบวกกับลบมันจะหักล้างกันหมดพอดีแล้วเหลือแค่ตัวเดียวเป็นค่าคงตัวเพราะว่าบวกกับลบมันเป็นไงกันลูกเข้าใจป่ะบวกกับลบแทนเข้าไปกำลัง3อ่ะอันนึงก็จะเป็น64อันนึงก็ลบ64อย่างเนี้ยอันนึงก็เป็น4อันนึงก็เป็นลบ4มันก็จะตัดกันพอดีโอเคป่ะมันจะเหลือแต่4ลูกพอจะทันไหมพอจะทันไหมไหวไหมไหวไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยงองูเออต้องเริ่มแอดวานซ์มานิดนึงละอย่างงองูเนี่ยเขาบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของปรึดเท่ากับ0ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแปลว่าเราจะเอาอะไรลูกเอา f ลบ2บวก f ลบ1
อะไรนะตอน f dx เท่า0จับหารทิ้งเลยก็ได้ยังไงอ่ะอ๋อไม่ต้องแทนด้วย a จะง่ายกว่าโอเคได้บางคนก็ดึง a ออกมาแต่ว่าพี่ชอบติดเอาไว้กันเหนียวเนาะแต่จริงๆพอไม่มี a ก็อาจจะง่ายขึ้นเนาะอาจจะง่ายขึ้นแล้วก็ไล่ต่อเลย f 1แล้วก็บวก f 2เขาบอกว่าเฉลี่ยมันเป็น f 0ก็คือหารด้วย4เท่ากับ f 0อันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะลอกโจทย์มาอีกรอบนึง โอเคได้ไหมอย่างอันนี้เป็นไงคือถ้าไม่มี A ดึงออกมาเลยมันก็จะง่ายดีใส่ไว้กันเหนียวพี่เป็นพวกแบบบางทีใส่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรไงติดนิสัยอ่ะชอบใส่ไว้ก่อนแบบใส่ค่าคงตัวไว้คือเหมือนความเป็นจริงคือ f dx เนี่ยเราไม่รู้ว่าสมการ a degree 3เนี่ยตบสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเป็นเลขอะไรเรารู้แค่จุดวิกฤตที่แทน4กับลบ4มันจะกลายเป็น0เนาะคือพี่เองอ่ะจะชอบเขียน a ไว้เหมือนติดนิสัยส่วนตัวเองแหละจริงๆข้อนี้จะไม่ติดไว้ก็ทำได้เหมือนกันโอเคไหมเพราะว่าสุดท้ายคูณมันก็มี a ห้อยอยู่ถูกปะแต่ว่าพี่จะชอบแทน a เอาไว้แบบความรู้สึกมันไม่สบายใจเพราะไม่มี a เนาะอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ถ้าซ้ำกันเมื่อกี้เราเห็นแล้วลบ4กับ4เนี่ยมันจะปล้ำกันหมดแล้วเหลือแต่ c จริงปะจำได้ไหมปล้ำกันหมดเหลือแต่ c จำได้ปะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เหมือนกันลูกคู่นี้ตัวนี้ตัดกับคู่นี้โอ้มีกรอกสอนได้ดีเข้าใจง่ายขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็น c กับ c ถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะตัดกันเองอีกเพราะว่าลบ1กับ1แทนเนี่ยตัวข้างหน้ามันจะตัดกันเองก็จะเหลือ c กับ c อีกถูกปะถูกไหมไอ้ตรงนี้ f0 เรารู้อยู่แล้ว f0 เมื่อกี้เราได้อะไร f0 f0 ได้ c จริงปะยืมเมื่อกี้เลย f0 นี่ก็ได้ c มันกลายเป็น c ส่วน4เท่ากับ c จริงไม่จริงโคตรจะถูกเพราะฉะนั้นถูก3ข้อนะครับ ผิดแค่ข้อขอไข่ข้อเดียวโอเคไหมแต่ข้อนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่พี่เชื่อว่าเรารู้เรื่องนะครึ่งทางแล้วเว้ยครึ่งทางแล้วเว้ยมี10ข้อเว้ยไหวไหมเว้ยไปงมเองนานๆเลยพี่บอกเลยแหละ10ข้อนี้ถ้าใครที่แบบไม่แม่นมากนะงมเองนานเลยเพราะอันนี้ก็เป็นข้อที่พี่ทำครั้งแรกพี่ก็ตกใจเหมือนกันเนาะอันนี้ค่อยๆสอนนะพยายามค่อยๆทีละสเต็ป พอจะได้เนาะใครพื้นฐานดีจะรู้สึกโอ้ยไม่เท่าใจเลยทำเสร็จไปนานแล้วอย่างนี้เขปะเออหรือใครมีวิธีเจ๋งกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็เสนอได้นะแนะนำได้นะครับพี่เองก็ยอมรับว่าไม่ได้เทพสุดไม่ได้เก่งสุดก็เก่งแค่ประมาณนึงแค่รู้สึกว่าเรามีความรู้สิ่งที่เรามีน่าจะถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วเกิดประโยชน์ก็เลยอยากมาไลฟ์เฉยๆเนาะคือคิดว่าเนี่ยไอที่พี่รู้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดหรอกพี่ก็ไม่ใช่คนสอนเก่งสุดไม่ใช่เก่งคณิตสุดแน่นอนมีคนเก่งกว่าพี่เป็นเบือเป็นลังเลยเด็กบางคนเด็กม.6 บางคนอาจจะเก่งกว่าพี่ด้วยซ้ำเนาะแต่พี่แค่รู้สึกเอ้ยไอ้พวกเนี้ยเราเอ้ยนี่ก็กระเด็นเลยเรารู้แล้วเราก็อยากเอามาถ่ายทอดเนาะคราวนี้เปลี่ยนหน้าแล้วนะโอเคนะเอามาถ่ายทอดกันหน่อยแคลเวนอีกข้อนึงแคลเวนอีกข้อ แล้วเดี๋ยวก็มีอนุกรมเนาะอนุกรม3ข้อเลยไหวมั้ยยังอยู่กันนะอ่ะข้อนี้กำหนดให้ฟังก์ชัน fx ลูกนี่เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย fx สมการมึงมาเป็นเมทริกซ์เลยเหรอเอาจริงนะใจเย็นนะสมการมาเป็นเมทริกซ์เนี่ยหลักการเวลาเรามีเมทริกซ์แล้วอยากจะแปลงเป็นจำนวนเต็มเช่นแบบเมทริกซ์เรามีเงี้ย2 1 4 7อย่างเงี้ยเราอยากจะแปลงเป็นจำนวนเต็มทำไงเราก็แทงลง14แทงขึ้น -4 ออกมาเป็น10วิธีการทำให้เมทริกซ์เป็นภาษาคนคือหาเดซออกมาอย่างข้อนี้ fx ถ้าจะหาสมการออกมาว่ามันเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องหาเดซออกมาลูกเราก็เติมอีก2หลัก0 x -3 เอาจริงไม่ต้องเติมก็ได้ใครทำบ่อยๆจะรู้เลยว่าแทงลงแทงขึ้นล้วนแล้วแต่ปะกับเลข0หมดเลยเหลืออยู่ตัวเดียวที่ไม่ปะเลข0เหลืออยู่อันเดียวเนี่ยก็คืออันเนี้ยเนี่ยเฮ้ยหมึกหมดว่ะเฮ้ยหมึกหมดกลางทางเลยว่ะเฮ้ยอ้าวดับเฉยเลยกูอ่ะไม่เป็นไรเอานี่แทนสีคล้ายๆกันโอเคป่ะตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวที่มันคูณกับรู้เรื่องโอเคป่ะเออสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วคือเจอ0 3ตัวเงี้ยเป็นพี่แทงปั๊บจบละเวลาเป็นสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมลิ้นทันกันสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างอันใดอันหนึ่งนี่นะเด็ดมันคือเส้นเทียงมุมโอเคปะแต่ถ้าใครไม่แม่นก็เติม2หลักแล้วคูณก็ได้แต่นี่คือเพิ่มไปนิดนึงเจอเงี้ยเขาว่าสามเหลี่ยมไม่ถีกสามเหลี่ยมเงี้ยศูนย์เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยบายบายละโอเคนะหาเด็ดออกมาเลย ดังนั้นเราก็จะได้ fx คือรูป fx คือ x คูณ x ลบ3คูณ x บวก3เนาะเสร็จเอ๊ะข้อนี้ถามอะไรวะมันมี m เล็ก m ใหญ่เว้ยm เล็กเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ m ใหญ่เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f คือแปลว่าข้อนี้เดี๋ยวต้องหาค่าต่ำสุดสูงสุดแล้วแหละแล้วเขาบอกว่า s เป็น a ซึ่ง a เป็นจำนวนเต็ม
เป็นจำนวนเต็มนะเพราะว่าเราจะเอา FA ที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นอยู่ระหว่าง M เล็กกับ M ใหญ่ก็คือเราต้องการหาว่า F ค่าอะไรบ้างนะ F อะไรเนาะที่แบบว่าผลลัพธ์ของมันนี่นะตัวเลขของมันเนี่ยอยู่ระหว่างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดสัมพัทธ์คือแทนเข้าไปยังไงก็ผ่านหมดเลยอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเราก็ต้องมานั่งดูว่า ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์คือเท่าไหร่แล้ว FA มีเลขอะไรบ้างกี่ตัวนะที่จะผ่านโอเคป่ะหาสูงสุดต่ำสุดกันมั้ยสมการมาอย่างนี้แล้วทำยังไงลูกถ้าสมการมาขนาดนี้แล้วดิฟสักผลไหมเออก่อนดิฟคูณเข้าไปก่อนคูณเข้าไปก่อน fx x ลบ 3 x บวก 3ก็จะเป็น x คูณกับ x กำลัง 2 ลบ 9นะคูณเข้าไปก็เป็น x กำลัง 3 ลบ 9 x ดิฟสักผลดิฟสักผลดิฟสักคราก็จะกลายเป็น 3 x กำลัง 2 ลบ 9ถูกปะซึ่งเวลาเราดิฟถ้าจะหาสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์เราจะทำยังไงลูกจับ f ดิฟ x เท่ากับ0เพราะจุดสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์มันเป็นกราฟอย่างเงี้ยฟู่อย่างนี้เนี่ยวะมันเป็นช่วงที่ความชันเป็น0เส้นสัมพัทธ์มันจะ0เป๊ะเลยเออได้7ตัวถูกต้องโหมีคนได้ละคือดึง3มาก่อนตัวนี้ x กำลัง2ลบ3เนาะจับเท่ากับ0มันจะแยกได้ดังนี้ดูตัวนี้นะอาจจะตกใจโอ้พี่ปั้ง x กำลัง2ลบ3พี่จะหายังไงอะเก็บไว้พอมึงหามั้ยเนี่ยคือเลขมันบ้าบอคอแตกเลยวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นมุกอะไรนะตั้งใจสอนเกินไปคือเราแยกงี้ได้มั้ยอะไรกำลัง2ลบหน้าลบหลังกันหน้าบวกหลังไงฮะคุณพี่โอเคมั้ยฮะคุณพี่หมื่นต้องตีแบบนี้แหละมันก็จะได้ออกมา2ตัวนี้แมนบ่ 2ตัวนี้นะนี่กับนี่นะจ๊ะ x ก็คือเป็น√3กับลบ √3แมนบ่ไอ้นี่ก็คือมีเลข1เป็นสูงสุดเลข1เป็นต่ำสุดแมนบ่เลข1สูงสุดเลข1ต่ำสุดแมนบ่เออก็บ่ฮู้อันไหนสูงสุดอันไหนต่ำสุดถ้าเอาที่พี่นิยมเลยคืออันนี้เป็นสมการความชันเนาะพี่ก็ไปเขียนในช่วงจำนวนเงี้ยลบรูท3แล้วก็รูท3โอเคปะแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือสมการเนี้ยคูณกันถ้าเท่ากับ0มันจะมีบางช่วงที่คูณกันแล้วเป็นบวกบางช่วงก็คูณกันแล้วเป็นลบเนาะน้องตี้สวัสดีครับน้องตี้มาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับน้องตี้จากเพจ Math Coaching นะครับพี่ตี้แพท270ของทวิตเตอร์อีกคนนึงโหดมากโหดมากอ่ะบวกแล้วบวก ช่วงเป็นบวกคือความชันเป็นบวกช่วงเป็นลบคือความชันเป็นลบดังนั้นนะดังนั้นกราฟจะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้จริงๆพี่ว่าพี่เอาปากกามาหลายสีนะทีนี้ทำไมเราเจออยู่แค่2สีวะเออเอ้ยมีสีม่วงอีกสีนึงสวัสดีครับน้องอ้นอ้นจ่องอ่ะนี่นะอย่างงี้ช่วงบวกก็คือความชันเป็นบวกฟู่อย่างงี้นะแล้วก็ฟู่แล้วก็ฟู่โอเคป่ะกราฟจะเป็นประมาณนี้เออเพิ่มลดเพิ่มอย่างงี้เนาะฟังก์ชันเพิ่ม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 หมดแล้วโอ้ยฟิวตุ๊บหยุดโอ้ตามสุดกูกำลังจะเพิ่ม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 เป็นไปใหม่โอเคปะแล้วกราฟในหลังนี้ก็จะวู้วู้ละไปไม่จบไม่สิ้นละอันนี้พี่วาดคร่าวๆนะลูกคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นข้อนี้สูงสุดต่ำสุดเนี่ยเราก็จะได้เส้นบังคับมาละก็คือตรงนี้ถูกปะถูกปะอันนี้คือวาดแบบหยาบๆไปนะวาดแบบหยาบๆไปนะสูงสุดต่ำสุดแปลว่าเราต้องมาหาว่ามันมี F เลขอะไรบ้างที่อยู่ในช่วงนี้คือเอาหมดเลยนะทุกเลขเลยนะเอาหมดทุกเลขเลยที่อยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่คือเราต้องการให้แบบ FA อยู่ระหว่าง M เล็กกับ M ใหญ่ M เล็กคือมินิมัม M ใหญ่คือแม็กซิมัมโอเคป่ะกันงี้กันงี้นะเออสวัสดีครับน้องตี้เพิ่มลดเพิ่มโอเคนี่เลยตามนี้ก็คือช่วงที่เราจะเอานะไอ้ตรงหลังตรงนี้ไม่เอาเราก็จะเอาช่วงนี้ตึง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 ถูกปะถูกปะถูกปะไอช่วงตะขาบตรงนี้ที่เราจะเอาเรามาดูว่าเป็น F อะไรบ้างทันไหมทันไหมคือแน่ๆแหละ FA ที่ได้นะพี่บอกเลยอะมาโน้ตตรงนี้นะ FA ที่ได้นี่นะมั่นใจมากมีอะไรบ้างรู้ปะเลขที่อยู่ระหว่างนี้ใช่แน่นอนรูท3คือ 1.7 ลบรูท3คือ -1.7 พี่มั่นใจมากว่า F0 น่ะผ่าน F1 ก็ผ่าน F-1 ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่อยู่ระหว่างนี้เขาจะว่าอยู่ในระหว่างตาขาบตัวนี้โอเคป่ะอยู่ระหว่างตาขาบตรงนี้มันผ่านแน่นอนคือมันไม่เกินมันไม่เกิน f ลบรูท3แน่นอนมันไม่เกิน f รูท3แน่นอนโอเคป่ะโอเคป่ะมั่นใจอย่างยิ่งยวดเนาะอ่ะคราวนี้เรามั่นใจแล้วเราก็ซัดตรงนี้เลยฟืบนี่เนาะโอเคป่ะอันนี้เป็นค่าสูงสุดนี่ต่ำสุดแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีตัวอื่นอีกมันมีตัวอื่นอีกแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนพอเราไม่รู้ว่าตัวไหนเราทำอย่างไรดีเราก็นั่งมานั่งคิดว่าหลังจากนี้มันมีตัวไหนอีกบ้างถ้าเอาชัวร์เลยเราจะได้เช็คได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เรามั่นใจช่วงนี้แล้วกันสีดำนี่นะเป็นช่วงที่เรามั่นใจมากว่ามันผ่านก็คือมี3ตัวนี้โอเคป่ะ
แต่หลังจากนี้เราไม่รู้ว่ามันไปอีกได้อีกกี่ตัวหลังจากนี้เราไม่รู้ได้กี่ตัวโอเคปะถ้าเราอยากรู้เราหาก่อนว่าสูงสุดต่ำสุดเป็นไงสูงสุดเหรอต่ำสุดอันนี้เป็นต่ำสุดเนาะอันนี้จุดมินอันนี้จุดแม็กโอเคปะจุดมินนะ f รูท3นะแทนเข้าไปในนี้ก็ได้ดีมั้ยแทนเข้าไปในนี้แทนไปในนี้ก็ได้รูท3รูท3กำลัง3รูท3คูณรูท3เป็น3 3คูณรูท3เป็น3รูท3ไอ้ยาโอเคปะลบ9คูณ x ก็ลบ9รูท3ไอ้โยอ่ะลบกันอ่ะลบ6รูท3ไอ้ยาเจอเรียวตัวเรียกเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะเนี่ยคือต่ำสุดคือหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปลองแทนดูถ้าอันไหนจะติดลบนะแล้วไม่ต่ำกว่าอันเนี้ยโอเคกูให้ผ่านโอเคไหมซึ่งเราไปดูดิมันได้เท่าไหร่วะเอาแบบชัวร์ๆหน่อยประมาณก็ได้ประมาณเป็นลบ6คูณ 1.7 ดีไหมจริงๆมัน 1.732 นะแต่เดี๋ยวจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวกรีดก็ประมาณลบ10.2 ประมาณเขียนเป็นประมาณแล้วกันเนาะลบ 10.2 ได้ละอันนี้คือมินิมัมอย่าต่ำกว่าตัวนี้นะถ้าไม่ต่ำกว่าเดี๋ยวเราให้ผ่านคราวนี้เรามาดูสูงสุด f ลบรูท3เนาะก็แทนเหมือนเดิมลบรูท3ลบรูท3กำลัง3จะเป็นลบ3รูท3ตรงนี้ลบ 9x คูณรูท3คูณลบรูท3ขออภัยเป็นบวก9รูท3ถูกไหมมันก็จะเหมือนเดิม6รูท3ซึ่งก็จะมีค่าประมาณ 10.2 อันนี้เป็นค่า maximum โอเคมั้ยลูกไหวไหมเฮ้ย ไม่คิดว่าติวข้อยากจะอยู่ถึง100เนี่ยคือส่วนตัวพี่คิดว่าติวนะพอเห็นข้อยากบางคนเจอข้อ2ข้อท้อแล้วออกแล้วว่ายากโว้ยกูไม่เรียนแม่งแล้วอะไรเงี้ยออกเลยก็ยังอยู่กันเนาะแปลว่าเอาจริงนะในนี้ถูกไหม4วันเนาะโอ้ยตื่นเต้นแทนสอบด้วยนะเจอที่โพธิสารนะครับใครสอบโรงเรียนโพธิสารนะนี่นะอยู่ระหว่างนี้นะ 10.2 กับลบ 10.2 เราก็มาดูเฮ้ยๆๆไอ้นี่ระหว่าง m เล็ก m ใหญ่เลขไหนบ้างที่มันผ่านเมื่อกี้ f 0ผ่านแล้ว f 1ผ่านแล้ว f ลบ1ผ่านแล้วลองดู f 2ดีไหมลองเช็คเลขอื่นดู f 2 f ลบ2เนี้ยดูที่ผ่านไหมf 3 f ลบ3เนี้ยผ่านไหมลองเช็คทีละเลขดูอ่ะลองดูอย่าง f 2แทน2เข้าไปแทนเข้าไปเนี้ย2กำลัง3ได้8 9 2 18ลบ18เข้าไปก็เป็นลบ10เฮ้ยผ่านว่ะทันป่ะอย่างลบ2แทนเข้าไปน่าจะอีหลอบเดียวกันน่ะเนาะอันนี้ก็เป็นลบ8บวก18ก็จะได้10คือมันเป็นฟังก์ชันคี่ละอย่างที่เมื่อกี้บอกเห็นป่ะฟังก์ชันคี่คือเลขยกกำลังเป็นเลขคี่ถ้าแทนบวกกับลบเนี่ยค่าจะเท่ากันแต่ว่าแค่คนละเครื่องหมายจะได้ป่ะค่ามันจะคนละเครื่องหมายกันแค่นั้นเองอ่ะ F3 ที่แทน3ก็ไปดู3ผ่านป่าววะ329 9327 9327ก็ลบ27ออกมาเป็น0ถ้าไปลบ3กำลัง3ก็ลบ27ลบ9ลบ3ก็เป็นบวก27ก็ได้0ผ่านอีกผ่านอีกผ่านอีกอีก4ตัวเลยก็คือตรงนี้ได้ทั้ง F2 F-2 F3 F-3 ถูกไหมแล้วคราวนี้มาดูดิ F4 ได้ไหม F4 ได้ไหม F-4 ได้ไหมF4 อ่ะลองแทน4เข้าไปดิ F4 F4 ที่เป็นแฟนคลับใช่ไหมเออ F4 อ่ะรู้จักเนาะตึงนั่นมัน F4 คราวนี้เราก็จะได้เป็น4กำลัง3นะฮะลบ9คูณ4นะฮะก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะ68ลบ36นะฮะ28โอ้โหอีกไกลแค่ไหนถึงจะใกล้บอกทีคือไอ้นี่ก็เดาเลยมึงลบ28แน่ๆเลยงั้นไม่ได้ละอันนี้คงไม่ผ่านเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันผ่านนะฮะก็จะมี12 32โอ้ลิวชี7นะฮะหลายคนบอกชีชีแม่งคืออะไรงงตึบได้ป่ะได้ป่ะไหวกันป่ะวันนี้ไลฟ์มาดูเงียบๆเนาะทุกคนกำลังอึ้งกับข้อยากใช่ป่ะไหวไหวพี่ว่าสู้ได้ข้อนี้คอนเซปต์อีกรอบนึงเรามาทวนกันอีกครั้งนึง FX เป็นตัวนี้เนาะคือเวลาเจออย่างเงี้ยเราทำให้ FX ออกมาเป็นตัวที่มันคุยกันรู้เรื่องก็คือแทงป๊าบได้เด็ดเพราะมันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมพอเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บแทงป๊าบได้สมการมาละได้สมการเสร็จคูณให้มันสวยๆเป็น x กำลัง3ลบ 9x โอเคป่ะสมการสวยๆอยู่นี่นี่สวยแล้วนะเนี่ยสวยสุดที่กูหาได้ในชีวิตนี้แล้วพอได้ x กำลัง3ลบ 9x ปั๊บจะหาสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์แน่นอนต้องดิฟแล้วเท่ากับ0ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าตัวไหนทำให้สูงสุดต่ำสุดดิฟสักหนปังกลายเป็นนี้ใช่แยกตัวประกอบปึ๊ดๆได้เป็นลบ3กับบวก3แล้วก็เขียนช่วงจำนวนปึ๊ดลบรูท3บวกรูท3บวกลบบวกไล่จากขวาก่อนบวกลบบวกแล้วก็วัดฟืดบวกฟิลลบฟืดบวกโอเคป่ะแล้วสูงสุดอยู่นี่ต่ำสุดอยู่นี่แล้วก็ปักหมุดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันช่วงเท่าไหร่เราก็แค่เขียนเนาะแล้วเราก็จะหาช่วงที่มันเป็นตะขาบตัวเนี้ยว่าช่วงตะขาบมีอะไรบ้างแต่เรามั่นใจไอ้ตรงระหว่างเนี้ยใช่แน่นอนก็เลยไม่ต้องแทนเลย F0 F1 F-1 ไม่เกินตรงนี้แน่นอนแต่หลังจากนี้เราไม่แน่ใจอย่าง F2 F3 เกินมั้ย F2 F3 F4 F-2 F-3 F-4 เจอเกินมั้ยเราก็ลองเช็คดูปรากฏว่ามี7ตัวที่อยู่ในช่วงนี้เย้เรียบร้อยโอเคป่ะมาเดี๋ยวต่อข้อ7นะฮะ
จ้มจนอยู่นะเจ้มจนอยู่พอได้ปะนั่งฟังพี่เฉยมันก็จะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดเจอเองประมาณนี้เปลี่ยนเลขก็พี่ว่าข้อนี้จุกๆเหมือนกันนะจุกๆเหมือนกันเสียเวลาเหมือนกันใช้ได้อยู่แต่เชื่อว่าฝึกได้นะฝึกได้ทำได้เอาจริงก็ทำได้หรอว่าถูกเปล่าเอามาต่อนะจ๊ะเหลือใครอยู่บ้างที่ยังดูเนี่ยนะคนที่เป็นเฟนกับพี่เหมือนจะเหลืออยู่ไม่กี่คนผู้รอดชีวิต หมิวดูอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นเฟซหมิวมีหมิวโปใช่ไหมเข้าใหม่ธนภูมิอ๋อโอเคยังอยู่กับหลายคนอ่ะกำหนดให้ L1 เป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็น 4x ลบ 3y บวก 10 เท่ากับ 0และ L2 เป็นเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ลบ8ส่วน 3x บวก7ส่วน 3 L2 ขนาน L1 เข้าใจว่าขนานไหมแล้ว L1 L2 ห่างกันเท่าไหร่คือ L1 เรายืนพื้นมาแล้ว L1 เนี่ยนะก็ได้ตรงนี้ละ 4x ลบ 3y บวก 10 เท่ากับ0คิดตามนะเส้นตรงห่างกันเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงวะ L2 นี่อยากหายใจจะขาดเลยแต่แน่นอนที่เรารู้แน่นอนคือขนานกันเพราะว่า m ของ l 1ต้องเท่ากับ m ของ l 2จำได้ไหมอันนี้ผสมเรขาคณิตวิเคราะห์นิดนึงนะลูกผสมเรขาคณิตวิเคราะห์นิดนึงคือถ้าความชันเท่ากันเออเว้ยมันน่าจะพอหาได้เว้ยแล้ว l 1ความชันเท่าไหร่เวลาสมการเส้นตรงอยู่ในรูปนี้ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ใครเคยติวภาคตัดกรวยในเพจพี่เนาะมีภาคตัดกรวยเคยติวมาทีนึงเนี่ยสมการเนี้ยความชันเนี่ยสโลปของเราเนี่ยคือลบ a ส่วน b จำได้มั้ยถ้าย้ายข้างจัดรูปเลยนะย้าย A ไปลบย้าย C ไปลบเอา B หารตลอดความชันจะเป็นตัวนี้มันจะเหมือนแบบจัดรูปให้เป็น Y เท่ากับ MX บวก C จะได้ความชันเป็นตัวนี้พอดีลบ A ส่วน B ดังนั้น L1 ความชันคือเท่าไหร่ลูกลบ A ก็คือลบ4ส่วน B ก็คือลบ3แปลว่าความชันคือ4ส่วน3 L2 ด้วยนะแล้วเรารู้ความชันไปทำไมอ่ะรู้ความชันเพื่อจะได้ไปหาเส้นสัมผัสเส้นโค้งไอ้นี่ไงถูกป่ะเอางี้ก่อนพอถึงจุดนี้ปุ๊บหยุดก่อนL1 L2 ขนานกันความชันเท่ากันแล้วเขาอยากจะรู้ระยะห่างระหว่างเส้นตรง L1 L2 ก่อนที่จะเริ่มทำข้อนี้นะลูกหนูรู้สูตรไหมลูกระยะห่างระหว่างเส้นตรง รู้เส้นตรงอันแรกไปแล้วอันนี้ข้อที่2คะแนนนะแต่เป็น2คะแนนที่ใช้ได้เหมือนกัน ต้องแอบรู้สูตรเออเอานี้ไปดิฟเส้นโค้งใช่แล้วแต่ประเด็นคือถ้าเกิดจะหา L1 L2 เราคิดแบบปลายทางก่อน L1 L2 จะรู้ว่ามันห่างเท่าไหร่อย่างเส้นตรง2เส้นจะห่างเท่าไหร่เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยจะหาว่ามันห่างเท่าไหร่เนี่ยคือเส้นนี้คือ axบวก by บวก c 1เท่ากับ0มันจะเป็นงี้ ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0เราจะใช้สูตรแอปของ c 1ลบ c 2ลูกส่วนด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับระยะห่างหรือ distance เนาะใครจำสูตรนี้ไม่ได้นิ่งไปเลยนะลูกจบเลยถูกปะ และซึ่งแปลว่าถ้าเกิดอยากจะใช้สูตรนี้ได้เราต้องมีสมการเส้นตรง2เส้นรออยู่เนาะเรารู้แค่เส้นแรกเส้นแรกคือเส้นนี้โอเคเรารู้แล้วแต่เหลือเส้นที่2ที่เรายังไม่รู้และในการจะหาสมการเส้นตรงลูกมันจะมีสูตรในการหาสมการเส้นตรงจำได้หรือเปล่า y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1นะฮะสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยจำได้กันไหมจำได้กันไหมนี่นะหลายสูตรแล้วเว้ยหลายสูตรแล้วเว้ยไหวไหมวะนี่นะสร้างสมการเส้นตรงรัดแน่กลับมาแล้วพึ่งข้อ7เองนะเหลือ80คนแล้วเว้ยมี140อยู่ช่วงนึงแล้วก็ค่อยๆไม่ไหวแล้วพี่ป้านแม่งยากชิบหายเลยวิชาสามารถเลิกสอบดีกว่าอันนี้เป็นข้อโหดเนาะสำหรับน้องที่ถ้าพอมีพื้นพี่ว่าเก็บได้อ่ะถ้าจะหาตรงเนี้ย m เรารู้แล้วว่า4ส่วน3แต่เหลืออย่างเดียวลิ้นพันกันเหลืออย่างเดียวคือจุดถูกป่ะคราวเนี้ยเขาบอกว่า AL2 เนี่ยเป็นสัมผัสเส้นโค้งอันนี้มันเหมือนตอนเนี้ยอ่ะเส้นโค้งเนี่ย fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ8ส่วน 3x แล้วก็บวก7ส่วน3ถูกป่ะซึ่งถ้าจะหาเนี่ยนะบอกเฮ้ยตอนนี้เรารู้ว่า m อ่ะคือ4ส่วน3เว้ยได้แล้วเหลือแค่จุด x 1 y 1ถ้าอยากจะรู้เขาบอกแล้วไงมันสัมผัสเส้นโค้งถ้ามันสัมผัสเส้นโค้งเ ข้าใจป่ะเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งเป็นไงลูกอย่างเงี้ยชึบอันนี้ก็อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่เงี้ยนี่คือเส้นสัมผัสโอเคป่ะแบบแปลกนิดนึงมันจะมีพิกัดเดียวกันไอ้ตรงที่จุดที่สัมผัสอ่ะคือ x 1 y 1พิกัดเดียวกันโอเคป่ะ x 1 y 1คือจุดที่มันสัมผัสซึ่งจุดสัมผัสทําไงลูกความชันต้องเท่ากันด้วยแปลว่าอันเนี้ยเส้นเนี้ยเราจะต้องไปหาว่าจุดที่ความชันเป็น4ส่วน3คือจุดไหนเราก็จับ f dip x ลูกก็คือ 2x ลบ8ส่วน3เท่ากับ4ส่วน3เราจะหาจุดที่ความชันมันเท่ากันใช่แล้วจุดสัมผัสใช่แล้วเอาจุดสัมผัสมาช่วยซึ่งเราก็ไม่รู้สัมผัสตรงไหน
แต่เรามั่นใจเลยว่าจุดที่สัมผัสกันนะคือความชันเท่ากันก็คือเธอกับฉันเนี่ยความชันเท่ากันพอดีอันนี้เป็นสมการกำลังสองมันเป็นพาราโบลาอย่างนี้เนาะพาราโบลาหงายเงี้ยมันไปสัมผัสตรงไหนก็ไม่รู้คือมันเอาจริงอันนี้เป็นพาราโบลาหงายพี่ก็วาดเป็นความเฉยเลยเนาะคืออันนี้วาดสัมผัสเล่นๆเฉยๆถ้าเรารู้จุดสัมผัสเนี่ยเราก็จะหาต่อได้ว่าเออมันคือจุดไหนแล้วก็ลุยต่อได้เลยแต่เรารู้ความชันน่ะข้อนี้มันกวนตีนไงปกติเราปุ๊บหามาดิฟแทนเข้าไปได้ความชันแต่คราวนี้มันให้ความชันมาแต่ไม่รู้จุดเราก็เลยจับดิฟทีนึงปั้งแล้วจับเท่ากับ4ส่วน3ก็คือพอดิฟปุ๊บอันนี้จะกลายเป็นสมการความชันเส้นโค้งเราก็มาหาว่าความชันเส้นโค้งเนี่ยจะเป็น4ส่วน3ที่ x เป็นเท่าไหร่ก็ได้ตามนี้แหละย้ายข้างมา8บวก4เป็น12ป่ะ12หาร3เหลือ4แปลว่า x เท่ากับ2เรารู้แล้วอีนี่ x 1คือ2เว้ย y 1คืออะไรวะทันป่ะเรารู้ x แล้วพี่กัด xที่ทำให้อันเนี้ยมันความชันเท่ากันคือ x เป็น2ถ้าอยากรู้ y จะเอา2จะโยนเข้าไปปุ๊งโยนโทรแทรกมาเนาะอ่ะแทนเข้าไปแทนเข้าไปนะเอา2แทนเข้าไปยัดเข้าไปนี้ก็จะเป็นนี่นะ f 2เลยแทนเข้าไปคือไม่ต้องแทนไปในดิฟนะแทนไปในดิฟก็ออกมาเป็น4ส่วน3เหมือนเดิมแทนเข้าไปเนาะ2กําลัง2 4ลบ2 4 8ลบ16ส่วน3บวก7ส่วน3เอาจริงลบ16ส่วน3บวก7ก็ลบ9ส่วน3ลบ9ส่วน3ลบ3 4ลบ3ได้1เย้เจอแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าสูตรนี่เดี๋ยวจะได้เข้าสูตรนี่โอเคป่ะนี่นะนี่นะเออไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วอ่ะเอาความชันมาใส่เลยความชันรู้แล้ว4ส่วน3ก็ y ลบ y 1ก็คือ y ลบ1เท่ากับ m คือ4ส่วน3คูณ x ลบ x 1ก็คือ x ลบ2เนาะย้าย3ไป 3y ลบ3เท่ากับ 4x ลบ8อ่ะย้ายมวยด้วยกันก็จะกลายเป็น 4x ลบ 3y ย้ายลบ3มาบวกก็เป็นลบ5เท่ากับ0เนาะเออใช่แล้วจุด2 1เก่งมากเนี่ยสมการเส้นตรง2เส้นก็คืออันนี้ตันๆๆๆตัน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 ๆนี่นะกับตันๆๆๆตัน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 ๆนี่นะเอามาเข้าสูตรนี้นี่นะยงจนเละไปหมดละเอานี่กับนี่เข้าสูตรนี้ไม่มีช้อยครับอันนี้เป็นข้ออัตนัยเป็นข้ออัตนัยไม่มีช้อยแทนเข้าไปลูกก็ c 1ลบ c 2เอาง่ายๆเลย c กับ c เนี่ยเห็นป่ะ10กับ5เนี่ยลบกันใส่แอปก็คือแอปของ10ลบด้วยลบ5เนาะส่วนด้วยรูท a กําลัง2 b กําลัง2 a กับ b ก็คือ4กับ3เนาะ4กําลัง2 16 3กําลัง2ก็9ก็ได้เป็น15ส่วนด้วย25ถอดรูทเหลือ5ก็ได้เป็น3ตอบ3ลูกเย้เฮ้ยเอาจริงก็ไม่เกินกำลังนะข้อนี้เป็นคือยากอย่างเดียวคือลืมสูตรเลขาคณิตวิเคราะห์ลืมสูตรลืมสูตรแค่นั้นเองแล้วอีกจุดที่ยากคืองงตรงเนี้ยพี่ป้านแล้วหาความชันยังไงอ่ะรู้ความชันแล้วจะไปรู้จุดได้ไงก็คืออันนี้มันสัมผัสกันสัมผัสกันแปลว่าความชันเท่ากันเรารู้ว่าอันเนี้ยความชันเป็น4ส่วน3แปลว่าถ้าจะหาจุดก็คือเราต้องหาจุดที่อันเนี้ยความชันเป็น4ส่วน3ก็คือดิฟครั้งหนึ่งแล้วจับเท่ากับ4ส่วน3โอเคป่ะโอ๊ยเสียงเริ่มแหบว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาจริงไลฟ์นี่แอบเหนื่อยเหมือนกันนะไลฟ์นานนี้ใช้ได้เหมือนกันตั้งใจติวนะถึงจะติวฟรีก็ตั้งใจเท่าติวคิดตังค์นี่แหละคือก็เตรียมสอนมาเหมือนกันจะได้แบบน้องๆจะได้เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะ ทันนะคือถ้าลืมสูตรก็คือจบใครที่ตรงนี้ยังงงนะแปลว่าหนูมีปัญหากับคัลคูลัสอยู่นะต้องไปทบทวนเพิ่มนะใครที่โซนตรงนี้งงนะแบบพี่ปั้นทำไมอันนี้ไม่เก็ตอ่ะแปลว่ายังไม่แม่นความชันระวังนะมีโอกาสเจอสูงมากเลยนะตรงที่นิ้วชี้พี่วนๆอยู่นี่นะใครยังไม่ได้ตรงนี้ไปทวนอีกทีนึงนะโอเคป่ะอ่ะผ่านข้อนี้นะตายยังเขียดเลยข้อตนายตอบ3ตอบ3อ่ะมาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่ว่าวิชาสามัญเรามาแหกโค้งวันศุกร์อีกรอบนึง วันศุกร์ใครที่แม่นๆแล้วไม่ต้องมาดูแล้ววันศุกร์พี่ว่าจะเป็นข้อง่ายหน่อยคงไม่โหดเท่านี้เนาะเดี๋ยวข้อยากมากท้อมากอาจจะเอาโจทย์ N มาก็ได้จะได้ไม่ซ้ำกับข้อสอบวิชาสามัญนะคัดข้อที่มันคล้ายๆกันมาเนาะ A1 A2 A3 ถึง AN ไล่ไปเรื่อยเป็นลำดับเรขานะโดยมี R เป็นอัตราส่วนร่วมและก็R เนี่ยอยู่ระหว่าง0กับ1โอเคถ้าอยู่ระหว่าง0กับ1เป็นอนุกรมเรขาที่หาผลรวมได้จริงไหมถ้า R อยู่ระหว่าง0กับ1คือมันจะมีสูตร S infinity ใช่ไหมจำได้ป่ะเท่ากับ A1 หาร1ลบ R โดยที่ FR ต้องน้อยกว่า1อะไรเงี้ยอันนี้เพราะว่าผ่านแล้ว
คือมันใช้ในการหาผลรวมแบบพวกแบบ A1 A1R A1R กำลัง2เงี้ยไล่ไปเรื่อยถูกปะ นี่สูตรอนุกรมผลรวมเนาะน่าจะเคยเจอนะสูตรนี้สำคัญนะถ้าไม่รู้สูตรนี้ก็จบไปนะข้อนี้อนุกรมก็เป็นแนวประยุกต์นิดนึงนะลูกประยุกต์ไม่ใช่นายกนะลูกนั่นประยุกต์นะอ่ะนะต่อนะไปทำข้อ9ข้อ10จัดรูปแล้วเหมือนสวยนะอ๋อไปทำข้อรอโอเคได้อยู่ได้อยู่ข้อ9ข้อ10จำโจทย์ไม่ได้ต้องแง้มดูก่อนข้อนี้ก็สวยนะเว้ยเออทำมันเร่นไปเขาบอกว่า GN นี่นะกวนตีนมาก GN คือ A1 A2 คูณกันถึง AN แล้วใส่รากที่ N แปลว่าถ้า G1 ก็มี A1 อย่างเดียวถ้า G2 ก็มี A1 A2 ใส่รากที่2ถ้า G3 ก็ A1 คูณ A2 คูณ A3 ใส่รากที่3ถ้า G5 ก็เป็น A1 A2 A3 A4 A5 คูณกันแล้วใส่รากที่5โอเคปะไม่ว่าจะ G อะไรก็คูณกันเท่านั้นตัวแล้วใส่รากเท่านั้นเช่น G8 ก็ A1 คูณรวดถึง A8 แล้วใส่รากที่8กวนตีนไม่ตละอันและเขาถามว่าซิกมา N เท่ากับ1ถึง Infinity GN คือเท่าไหร่ GN ที่คอยดูแลในเกมอ่ะอันนั้น GM G1 นะ G2 นะบวกไปเรื่อยๆนั่นเองถึง G Infinity แม่งเลยโอเคป่ะ ดูดีๆนะอันนี้อนุกรมเรขาคณิตวิธีการทำพี่นะพี่ดูงี้ G1 G1 คืออะไรเอ่ย G1 คือ A1 ใส่รากที่1โพ G1 คือ A1 ดูนะถ้า G2 นะ G2 คืออะไรวะ G2 คือ A1 แล้วก็คูณกับ A2 ซึ่งอย่าเขียน A2 เวลา A2 คือเข้าใจป่ะแต่ละพจน์เนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคือคูณด้วย R คูณ R คูณ R ไปเรื่อยๆจนกว่าจะคูณลุงคูณรัวๆเพราะฉะนั้น A2 คือ A1 คูณ R เหมือนบอก็ A1 คูณ R นี่ปึ๊บแล้วใส่รากที่2เข้าไปมันจะกลายเป็นรูป A1 คูณกับ A1 แล้วคูณกับ R ใส่รากที่2 A1 คูณ A1 เจอถอดรูทเข้าไปก็เหลือ A1 ตัวเดียวจริงป่ะ R ตัวเดียวเจอรูทเข้าไปก็เป็น R กำลัง1ส่วน2จริงไหมเฮ้ยๆเริ่มเห็นภาพป่ะลองดู G3 ลูก G3 ถ้า G19 นี่เป็นคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดที่ผ่านมาเนาะ G3 ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะลูกG3 ก็จะเป็น A1 A2 ก็ A1 คูณ R แล้วก็ A3 ก็คือ A1 คูณ R กำลัง2ลูกแล้วก็อย่าลืมยกกำลัง1ส่วน3นะยกกำลัง1ส่วน3ซึ่งออกมาจะได้เป็น A1 กำลัง3คูณกับ R กำลัง3แล้วยกกำลัง1ส่วน3ทอดรากก็จะเหลือ A1 กับ R เฉยๆเฮ้ยเอาจริงพี่ว่าแค่นี้เห็นภาพแล้วใครตาไวพี่ว่าเราหยุดก่อนดีไหมก่อนจะสายไปนี่นะคูณอะไรฮะคูณด้วย r กำลัง1ส่วน2ป่ะคูณด้วย r กำลัง1ส่วน2ป่ะสังเกตป่ะ มันคืออนุกรมเรขาโอ้โหพี่ปันอธิบายไม่เห็นภาพเป็นวิดีโอโอเคครับขอบคุณครับมาเป็นวิดีโอแล้วกูต้องอธิบายเป็นภาพยังไงวะนี่หรืออธิบายเป็นหน้าฮะงี้มั้ยเด้งี้มั้ยอธิบายอันนี้อธิบายเป็นภาพไม่ได้อธิบายเป็นความหล่อแล้วกันนะบางทีความหล่อพี่ก็อธิบายยากนิดนึงคือมันเป็น A1 นะลูกแล้วมันก็คูณไปเรื่อยๆเนี่ยเป็น A2 นี่เป็น A3 คือเหมือนแต่ละพจน์เนี่ยเข้าใจไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ A1 คูณ R กับ R เฉยๆอ่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็น A1 คงเป็น R กำลัง3ส่วน2เดาเลยว่ามันจะต้องคูณด้วย R กำลัง1ส่วน2ไปเรื่อยๆถูกไหมอ่ะได้เลยท่านฮอนเดี๋ยวฟินมานี่ใช่ไหมน้องมาเรียนนี่ นะตามนี้เสร็จ แล้วเนี่ยพอได้คูณ r กำลัง1ส่วน2สูตรนี้ลูกสูตรนี้อนุกรมเรขานั่นฟิวมันจะโค้งเลยนักหนาววะแม่งเอ้ยอ่ะเอามา a1 ก็ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ก็คือ1เอ้ยไม่1ลบ r ขอไป1ลบ r ก็คือ1ลบ r กำลัง1ส่วน2จบเขาแต่ว่า R มันไม่ใช่ R นะ R มันเป็น R กำลัง1ส่วน2จบแล้วแค่นี้ใช้ไหนอ่ะ1ไงลูกตึง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 เรียบร้อยเห็นปะเหมือนจะยากโอ้ฮอนเค้กเหรอเดี๋ยวพี่จะอ้วนไปมากกว่านี้แต่ก็กินด้วยนะโอเคนะได้เปล่าขอบคุณครับพี่หมื่นตั้งใจติวมากวันนี้พี่หมื่นขอทิ้งแม่กาลาเกตไว้ก่อนนะครับขอติวคณิตศาสตร์ก่อนนะฮะ โอ้ยเสลดเยอะเหลือเกินพอพูดเยอะๆเริ่มจะเจ็บคอ อ่ะมา
ไหวไหมลูกไหวไหมลูกคุณพี่มื่นติวไปเรียบร้อยจบข้อ8เลยอีก2ข้อโอ้ยรอไปชั่วโมงครึ่งแล้วลูกขอโทษเลทนิดๆชีวิตจำไส้ข้อนี้ผ่านนะตอบข้อแรกลูกวงตูมโอเคป่ะต่อมายิงดึกยิงคึกนะช่องแอปนี่เลย ข้อนี้พอไหวอยู่เฮ้ยอนุกรมเอาจริงนะลองค่อยๆทำไปก่อนตามนิยามเดี๋ยวมันจะพอออกอย่างข้อนี้ข้อ9 A เป็นจำนวนจริงเฮ้ยถูกต้องรู้สึกจะชอย5นะแอป A เป็น1นี่ดูนะลองจัดรูปดู SN โอ้โห SN แม่งบ้าเปล่าวะ A บวก1กำลัง2 A กำลัง2บวก1กำลัง2 A กำลัง3บวก1กำลัง2คือว่าง่าย A กำลังอะไรไม่รู้ไล่ไปเรื่อย A กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4แล้วก็ทั้งก้อนกำลัง2หลายคนบอกพี่ปั้นเจออย่างนี้ปุ๊บกูกำลังงงเลยโจทย์บ้าเลยใจเย็นๆนะแล้วก็ถามว่าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ sn - n มีค่าเท่าไหร่ก่อนจะเริ่มทำมาลูกปูพี่ปั้นต้องมานั่งหาค่าไหมดูชอยลูก มันติดตัว A เห็นไหมลูกถ้ามันติดตัว A ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสค่อยทำเออแล้วกูต้องเนิร์มไหมเนี่ยคือลองดูลูกย่างอันแรก sn ลูกa บวก1กำลัง2มันจะเป็น a กำลัง2บวก2 a บวก1ถูกปะถ้าอย่างนี้ก็บวกกับ a กำลัง4บวก2 a กำลัง2บวก1อีกอ้าวน้องแป้งสวัสดีค่ะน้องแป้ง เอาแท็กน้องมาแล้วมาติวกันเลยมาติวกันวิชาซ่ามันนะลูกซ่ามันประจำบ้านอะต่อมา a กำลัง3ลูก a กำลัง3กำลัง2ก็เป็น a กำลัง6บวก2 a กำลัง3บวก1เฮ้ยรัวฮะขี้เกียจบวกแล้วกูเหนื่อยโอเคป่ะ n ตัวบวกเนี่ย infinity ตัว n ตัวอ่ะนี้บวกอีก n ตัวลองสังเกตดูนะถ้าเกิดหาดีๆดูนะนี่เห็นป่ะคู่แรกนะลูกคู่แรกคู่ที่2ดูดีๆนะคู่ที่2นี่นะดูดีๆนะมันมีความเป็นแพทเทิร์นกันป่ะลูกจัดหมวดหมู่มานิดนึงคือเดี๋ยวสุดท้ายเราใช้สูตรอนุกรมมานานอยู่แล้วเพราะข้อนี้ n เป็น infinity เนาะสูตร S infinity เท่ากับ A 1หาร1ลบ R นี่มาแน่นอนไม่รอดไปไหนมึงได้ใช้ชัวร์คราวนี้เราแบ่งหมวดหมู่เฮ้ยตัวแม่งแอบครับคล้ายครับคาคือตอนแรกเราก็เขียนกันไปธรรมดาถูกไหมลูกคือเขียนกันไปธรรมดาแล้วว่าโถกูจะหาจังไส้วันนี้ว่าหู้จังหาจังไหนนี่ก็จับคู่กันเลยเออมันแบบเฮ้ยมันแอบครับคล้ายครับคาเฮ้ยนี่พี่ปั้นนี่คุณพี่มื่นนี่นะเดชเห็นไหมมันก็จับเป็นเซตได้เฮ้ยอันนี้พี่ปั้นนี่คุณพี่มื่นนี่เจมจีเอ้าก็จับเซตกันได้ถูกป่ะเอออันนี้พี่ปั้นอันนี้ไม่ต้องละ1เหมือนกันก็จับเซตได้อยู่แล้วอ่ะดูนะหยุดเล่นมุกแล้วลูกมันจะเป็น a กำลัง2บวก a กำลัง4บวก a กำลัง6บวกจุดๆๆบวกกับ 2a บวก 2a กำลัง2บวก 2a กำลัง3บวกจุดๆๆบวก1บวก1บวก1บวกจุดๆๆเป็นคนที่ไหนพี่ไม่ใช่คนที่ไหนนะเป็นเทพบุตรนะฮะอ่ะต่อลูกอาจจะเป็นคนได้นะคนได้ถ้าคนได้จะแบ่งอย่างนี้นะคนได้พี่ก็อาจจะไม่รู้พูดเหมือนไหมคือพอลองดูเนี่ยอย่างนี้นะเวลเห็นไหมเออคือมันเป็นอนุกรมเลขาอันนั้นนะบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆรัวๆคือ f a มันน้อยกว่าหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอันนั้นนะฮะผลรวมได้คืออีนัง s n นะคิดตามคือสูตรคือ a 1หาร1ลบ r นะ a 1คืออะไรนี่ a 1ก็คือ a กำลัง2ใช่ไหมเข้าใจไหมเขียนนิดนึงก็ดีกว่า a 1อันนี้คือ a กำลัง2 r ก็คือ a กำลัง2ถูกไหมเพราะมันค่อยๆคูณด้วย a กำลังอันนี้ a 1คือ 2a แล้ว r คืออะไร r คือน้องของพ่อไม่ใช่ r คือ a นะคุณไปได้ด้วยอันนี้คือ1แรงแจกโชคไม่ต้องคิดอะไรมากมึงตัวเดิมตลอดกาลนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ้าวรุยลูกรุยสูตร sn เขียนใหม่จริงๆ s infinity ด้วย a 1หาร1ลบ r a 1หาร1ลบ r นี่มั้ย a 1ก็ตัวแรกหาร1ลบ r บวกกับนี่นะ a 1ก็คือ 2a หาร1ลบ r ก็คือ1ลบ aแล้วก็บวกกับ1รัวนี่ก็คือ n จริงไหม 1บวกกัน n ตัวก็คือ n นะแต่ถ้าเกิดถามว่าจะเจอพี่ปั้นได้ที่ไหนต้องเจออยู่ที่ไทยนะลูกเพราะใจอยู่ที่เธอฮิวอ่ะคราวนี้ อันนี้คือ sn นะลูก sn มาแล้วก้อนเท่าช้างนี่เลยแหวบ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 ดูนะ โจทย์ถามมาเลยลูกโจทย์ถามลิมิต n เข้าใกล้ infinity sn ลบ n จัดไปก็เอาอีนี่ลบ n ปะแล้วว่าอันนี้ทำไงลูกก็แค่ลบ n ป่ะเติมลบ n อีกตัวหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงลูกโชเดจากไปนึกว่าต้องซื้อโอเลี้ยงไปฝากยังอยู่นะเออนะทำงานนะลบ n นะ
ทุกคนเข้าใจนะหมายว่าจันทร์ตอนเย็นนี่พูดได้นะอ่ะนี่ทุกคนดูคือว่าเราตัดเอ็นนะตัดไปนะเหมือนหายไปนะทุกคนต้องทำได้อยู่แล้วนะรัฐบาลช่วยไม่ได้นะนี่คือนี้ลองดูมันคล้ายๆกันนะต่างแค่ว่าตรงนี้มันเป็นกำลังสองถูกไหมถ้าเขียนจริงคือ a กำลังสองส่วนด้วย1ลบ a กำลังสองก็คือ1ลบ a นะ1บวก a ถูกไหมฝั่งนี้2 a นะคูณ1ลบ a ถ้าจะเท่ากันเท่ากันต้องคูณด้วย1บวก a ทั้งเศษทั้งส่วนมันจะได้คุยรู้เรื่องนะสงสัยว่าได้กินโอเลี้ยงจริงหรือไม่อาจจะหาตัวพี่ปั้นไม่เจอ a กำลังสอง บวกเท่าไรเอ่ยบวกอะไรวะนั่นดิ บวก2 a นะ2 a ไปง่ายมากรัฐบาลทำได้บวกด้วย2 a กำลังสองส่วนด้วย1ลบ a กำลังสองง่ายจริงชิว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 นะทุกคนต้องทำได้นี่นะไหวนะฟังประจำไม่ต้องเรียนแบบนิดนึงนะบวกไปสาม a กำลังสองบวก2 a ส่วนด้วย1ลบ a กำลังสองจอย5ไงจอย5ตอบไปเด็กทุ่มด้วยโพเดียมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเลี่ยนไทยแหมอะไรมาเป็มชงเป็มชัยแม่ไม่มีนี่นะเก๋ป่ะโดนจับแน่กูเส้นไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ทำก่อสร้างนะสอนเลขสอนเลขไม่ทำก่อสร้างอ่ะจบนะเรียบร้อยนะนี่แน่รู้สึกแย่เลยนะไม่ต้องยิงเสือดำหรอกแค่ปากกาดำกูก็โดนจับแล้วเดี๋ยวว่าจะยิงเสือดำเลยเส้นไม่มีนะเป็นเกาเหลาไม่มีเส้นอ่ะต่อนะเร็วกูจะไปเน็บมาทำไมอันนี้อยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวได้ติวเป็นรุ่นสุดท้ายเพจกูปลิวก่อนถ้าไลฟ์หายคือพี่ไม่ได้ลบนะลูกมีคนลบให้กูเรียบร้อยได้นะได้นะเรียบร้อยต่อนะต่อนะพอไหวไหมข้อนี้พอไหวไหมลูกพอไหวเนาะใครก็ได้ห้ามพี่หน่อยอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครห้ามกูได้โตแล้วกูสอนยังไงก็ได้ต่อรู้ต่อรู้ข้อสุดท้ายรอบสดนี้ครับจะต้องแบบต้องเซ็นเซอร์เสียงเวลาวิดีโอมากำหนดให้ F เป็นจำนวนเต็มบวกนะฮะเชสได้แล้วมีคนได้แล้ว M ที่ทำให้โอ้โหอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกครั้งแรกที่ทำนี่แอบตกใจเหมือนกันนะเดี๋ยวสอน2เทคนิคไปเลยได้ไหมอันนี้พอดีอุ้ยชนขาตั้งกล้องอีกแล้วพอดีไปแลกเปลี่ยนกับพี่ตูนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะวิธีนี้พี่ตูนอันนี้เป็นวิธีเครดิตพี่ตูนเนาะที่ได้แพท300เต็มเอาวิธีปกติก่อนวิธีปกติคือเวลาหารกันเนี่ยแล้วเป็นเต็มบวกผลบวกสมาชิกในเซต S คือเท่าไหร่ก็คือเหมือนเอา M เนี่ยทุกเวอร์ชันเลยมาบวกกัน M จะเป็นตัวที่เอา2กําลัง100หารด้วย2กําลัง100ลบ M แล้วเป็นเต็มบวกถ้าเป็นเต็มบวกแปลว่าหารแล้วเป็นไงลูกลงตัวถูกป่ะโอ้โหครั้งแรกที่ทำข้อนี้พี่ทำแอบนานกันพี่พยายามนั่งคิดเฮ้ยเอ็มแม่งต้องเป็นเท่าไหร่บ้างมั้งที่มันจะหาลงแต่หนูเห็นชอยป่ะลูกมึงบ้าป่ะมึงจะหาเจอไม่ชาตินี้ว่าตัวอะไรหาลงบ้างไม่มีทางลูกพี่คิดนี้ก่อน2กําลัง100เนี่ยนะตัวหารที่ลงตัวที่ลงตัวนะได้แก่อ่ะเรามาลองดูกันนะตัวหารที่ลงตัวได้แก่อะไรบ้าง2กําลัง100จริงป่ะ2กําลัง99 2กําลัง98จุดไปเรื่อยๆก็2กําลัง2 2กําลัง1 2กําลัง0จริงมั้ยเลขเหล่านี้แหละที่ M จะหารลงถูกป่ะที่ไอ้ผู้ผิดถ้าเอา2กําลัง100หารนี่2กําลัง100หารนี่ลงตัวคือ2กําลัง100คือ200ตัว2เนี่ย100ตัวจริงมั้ย2คูณกัน100ตัว2คูณกัน100ตัวมีอะไรหารลงบ้าง2คูณกัน100ตัว2คูณกัน99ตัว98 97 0ปึ๊ด0โอเคป่ะคราวนี้2กําลังร้อยลบ m เนี่ยคือตัวหารเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือ2กําลังร้อยลบ m ลูกทันมั้ยทันมั้ยลืมบอกต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะเขาไม่คิดเลขลบนะเพราะฉะนั้นเท่ากับ2กําลังร้อยลบ m เท่ากับ2กําลังร้อยลบ m ทีละอันเลยเพราะนี่คือตัวหารแล้วมันเท่ากับตัวหารนี่ไงคือเรามานั่งแทน m ไม่ไหวหรอกเราไปหาก่อนว่าตัวไหนที่หารลงตัวบ้างพอตัวไหนหารลงตัวบ้างเราจับ2กําลังร้อยลบ m มาเท่าเนาะแล้วมันก็จะหาได้ลูกลบ m เนี่ยอ่ะ2กําลังร้อยลบ mของจริงไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้ก็ได้เนาะเขียนไว้สัก4ตัวก็เหลือแล้วอันนี้เพื่อความชัวร์หา M ได้ไหมลูก วิธีการหา M ลูกย้าย M ไปย้าย2กำลัง100มาเอาใหม่นะย้าย M ไปย้าย2กำลัง100มามันก็จะได้ M มาแรกเป็น0เนาะเพราะฉะนั้น M เป็น0ไม่เอานะเพราะ M ต้องเต็มบวกถูกป่ะ
เอ็มไปอะไรบ้างเอ็มไปอะไรบ้างย้ายเอ็มไปย้ายนี่มาก็สองกำลังร้อยลบสองกำลังเก้าเก้าเอ็มเท่ากับสองกำลังร้อยลบสองกำลังเก้าแปดถูกไหมมันก็ไปเรื่อยเอ็มกำลังร้อยเอ๊ะเอ็มเท่ากับสองกำลังร้อยลบสองกำลังสองเอ็มเท่ากับสองกำลังร้อยลบสองกำลังหนึ่งแล้วเอ็มก็เป็นสองกำลังร้อยลบสองกำลังศูนย์คิดตามไหมทันปะทันปะตามนี้เลยนะนี่นะคือค่าเอ็มนะนี่คือ M ทั้งหมดเท่าที่โลกนี้จะหาได้เป็นเต็มบวกนะย้ำว่าเต็มบวกเต็มบวกก็คือ M ต้องไม่เกิน2กำลังร้อยนะเอาจริงตัวหารที่ลงในเลขติดลบก็หารลงแต่ว่าเราไม่เอาเพราะว่าเราต้องการเต็มบวกโอเคป่ะ เต็มบวกก็คือตัวหารต้องบวกหารบวกได้บวกและเดี๋ยวเราจะเอาเลขเหล่านี้นี่คือกองทัพ M ไอ้ยากองทัพ M เอามาบวกกันลูกเอามาหารวมกันโอเคป่ะถ้านับจริงๆนะลูกมันมีกี่ตัว2กำลังร้อยลบ2กำลังศูนย์จนถึง2กำลังร้อยลบ2กำลังเก้าเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าเนี่ยมีร้อยตัวจริงปะถ้า1ถึงเก้าเก้าเนี่ยมีเก้าเก้าตัวแต่พอศูนย์ถึงเก้าเก้ามีร้อยตัวแปลว่าจะมี2กำลังร้อยนี่กี่ตัวลูกก็คือ2กำลังร้อยบวก2กำลังร้อยบวกไปเรื่อยๆร้อยตัวแล้วก็บวกกับเอ้ยแล้วก็ลบกับเลยลูกลบกับอะไร2กำลังเก้าเก้าลบ2กำลัง99บวก2กำลัง98บวก2กำลัง0โอเคป่ะ เราดึงลบออกมาฟึบดึงลบออกมานะอันนี้ก็จะบวกกันฟืดเนาะดึงลบออกมาบวกกันฟืดเดี๋ยวเราจะหาก้อนนี้อันนี้คือกองทัพ M โอเคป่ะ2กำลัง100ตัวก็คือเท่ากับ100คูณกับ2ยกกำลัง100โอเคป่ะแล้วลบกับชึบตรงนี้ทันไหมสูตรอนุกรมผลรวมหาได้ป่ะ2กำลัง0ถึง2กำลัง99เดี๋ยวพี่จะลองทำอีกวิธีให้ดูนะหลังจากวิธีนี้อันนี้ในคอร์สก็ไม่ได้สอนเพราะว่าเพิ่งคุยกับพี่ตูนที่ผ่านมานี่เองเนาะแล้วโอ้โหชอบมากวิธีนี้อ่ะจำสูตรได้ไหมเอ่ยอนุกรมผลรวมนะ2กำลัง0ถึง2กำลัง99ก็คือ A1 คือ2กำลัง0 R คือ2เนาะแล้วเข้าสูตร SN เท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N หาร1ลบ R จำสูตรนี้ได้มั้ยนี่นะสูตรนี้นะเดี๋ยวเอาไปแทนในนี้ฟิ้วนี่นะA1 ก็คือ2กำลัง0ก็คือ1เนาะคูณ1ลบ R กำลัง N มันมีกี่พจน์เนี่ย2กำลัง0ถึง99เนี่ย100พจน์ก็คือลบ2กำลัง100เนาะ 2กำลัง N R กำลัง N เนาะ R คือ2ไง1ลบ R ก็คือ1ลบ2ซึ่งง่ายๆเลย1หารด้วย1ลบ2 1ลบ2ได้ลบ1จริงป่ะ1ลบ2ได้ลบ1ลบ1เจอลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ1เจอลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกจริงป่ะดึงลงมานะมันก็จะเท่ากับ100คูณกับ2กำลัง100ถูกป่ะแล้วก็ลบกับ1ไอ้1ตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้จริงไหมแล้วก็ลบกับ1นะแล้วก็ลบเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้เป็นบวกขออภัยบวกกับ1แล้วก็ลบด้วย2กำลัง100คือตรงเนี้ยตัดมันก็จะกลายเป็นบวกทันป่ะลบ1ตรงนี้ตัดก็เป็นบวกถูกป่ะ ทันมั้ยทันมั้ย ทันป่ะทันป่ะคือ1ลบ2ได้ลบ1ลบ1ตัดกับตรงนี้จากลบเป็นบวกแล้วตรงนี้1ตัวนี้คูณอยู่ไม่มีค่าลูกคูณมันก็เหมือนไม่คูณอย่าคูณ1เลยเสียเวลาพอ1ตัวนี้มันคือ100คูณอะไรไม่รู้กับลบด้วยตัวอะไรไม่รู้เห็นป่ะ100คูณ2กำลัง100ลบด้วย1คูณ2กำลัง100มันลบกันก็จะเหลือ99ป่ะมันเหมือนแบบ 100x - x อ่ะอย่างเงี้ยมันเหมือน 100x - x ถูกป่ะ 100x - x ก็จะเหลือ99คูณ2กำลัง100แล้วก็บวก1เนาะจบๆๆๆแล้วเดี๋ยวมาวิธีลัดกันนิดนึงมาวิธีลัดกันนิดนึงมันมีวิธีโกงอยู่เบาๆอันนี้มาจากพี่ตูนนะลูกถ้าสอนสะดุดประการใดขออภัยด้วยเพราะว่าเพิ่งนึกขึ้นมาออกนะลูกแล้วก็ไม่เคยสอนที่ไหนเลยคือ เวลาเจอข้อพวกประมาณนี้แบบเขากำหนดมาให้ว่า2กำลังอะไรเนี่ยจดก่อนให้ท่านมองเข้าใจแป๊บนึงให้ท่านมองเข้าใจแป๊บนึงเลทไปนิดนึงได้ไหมคือเราหากันว่า m เนี่ยเป็นตัวหารอะไรได้บ้างตัวหารที่หารลงตัวมีเท่านี้ฟึบแล้วเราจับแต่2กำลังร้อยลบ m 2กำลังร้อยลบ m ทีละอันเลยแล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้ m เป็นก้อนนี้แล้วเราก็หาผลรวมซึ่งในหาผลรวมนี้ก็แอบวุ่นวายนิดนึงเนาะคราวนี้ถ้าเจอข้อแบบเนี้ย เป้าหมายจริงๆคือเขาแค่คือเป็นร้อยเนี่ยเขาแค่กลัวเราแบบแก้ออกมาสดๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะใช้วิธีการผลักเลข ส่วนล่างนี้แล้วกันเนาะแบ่งนี้แล้วกันอะแบ่งข้างล่างนี้นะใช้วิธีการผลักเลข เราแปลงเลขแต่ว่าถ้าไม่บอกวิธีโกงไปดูหนังก็หรอเดี๋ยวดูวิธีโกงนะพี่จะแปลงเลข
พยายามอย่าแปรงจนน้อยเกินไปนะอย่างร้อยนึงเนี่ยพี่จะแปรงแบบร้อยนึงเนี่ยนะให้มันเหลือสัก3เพราะฉะนั้นถ้า99ก็จะเหลือ2ถ้า101ก็จะเหลือ4ถ้าขออภัยถ้าเกิดสอนสะดุดขออภัยนะคือเหมือนเราผักเลขเลยนะที่สาเหตุที่เขาให้เลขเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถโกงได้เขาแค่ต้องการไม่ให้เราคิดสดแต่เราจะลดเลขลงมาจนคิดสดคือเราผักลงมาเหมือนลด97ให้หมดเนาะเราแปลงโจทย์เองไอ้ลูกเหลือแค่2กำลัง3ส่วน2กำลัง3ลบ m โอเคป่ะซึ่ง2กำลัง3ง่ายมากคราวนี้เป็นเหมือนกับ8หารด้วย8ลบ m m เป็นอะไรได้บ้างที่จะหารลงหารด้วย8ลงนะลูกมีแค่อะไรลูก1 4 2ป่ะแล้วก็8เอาเขียนใหม่ก็ได้มีอะไรบ้าง1 4 2 8ถูกป่ะแล้ว m จะมีค่าเท่าไหร่ m ถ้าเป็น1 4 2 8 m ก็จะเป็น7 4 6 0แต่เราไม่เอา0ทันมั้ยเรามานั่งคิดเลยเลขที่หาลงนี่นะ8มี1 4 2 8ซึ่งไอเนี่ยมันคือ8ลบ m ได้1 8ลบ m ได้4 8ลบ m ได้2 8ลบ m ได้8เพราะ m เป็น7 4 6 0ก็คือบวกกันได้8อ่ะจับเป็นคู่เนาะ m มีแค่นี้ดังนั้นผลรวมของ m ก็จะเป็น17ทันป่ะผลรวมของ m เป็น17และหลังจากนี้เราจะผลักเลขในช้อยเหมือนกันแล้วดูว่าข้อไหนได้17เมื่อกี้ตอบข้อ3ใช่ไหมแล้วดูว่าข้อไหนได้17เราจะผลักเลขในช้อยตามนี้เหมือนกันนะ ลบเลขทุกเลขที่เป็นยกเว้น2นะ2ไม่เกี่ยวนะเลขชี้กำลังทั้งหลายเนี่ยลดลงมาเลขชี้กำลังเลขข้างหน้าเท่าไหร่ทุกเลขเลยยกเว้นเลข2นะให้มันเหลือแค่3โอเคป่ะอย่างข้อ1เงี้ยคือลดไป97อย่างข้อ1เงี้ย99เนี่ยที่บอก99จะให้เหลือ2ถูกมั้ยมันก็จะเป็น2 คูณ 2 กำลัง 2ถูกป่ะ2 2 4 4 2 8ไม่ใช่ไม่เห็น17เลยทันมั้ย อย่างข้อ2นะลูกผลักเลข100อย่างที่บอก100เหลือ3นะ100เหลือ3 2กำลัง99เหลือ2กำลังเลย2กำลัง2บวก1นะฮะ2 2 4 4 3 12 12บวก1 13 13ผิดนักผักเลขทีมชาตินะดูนะ99เหรอ99อย่างที่บอกเหลือ2นะเราผักเลขลงมานะเหลือ2 2กำลัง100คือเราจะล่อกับเลขที่มันคูณกับยกกำลังอยู่อย่าง2กำลัง100เงี้ยไอ้เลข1นี้เราไม่ยุ่งนะลูกเลข1ไม่ยุ่งนะบวกข้างหลังก็คือบวกเหมือนเดิมเราจะยุ่งกับแค่เลขที่คูณกับยกกำลังเพราะว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นไงไอ้บวก1นี่นะไม่ว่าหนูจะกี่ตัวมันจะมีบวก1อยู่ละ2กำลัง100นี่ก็จะเหลือแค่2กำลัง3เมื่อกี้เราเคลียร์กันไปแล้วแล้วก็บวก1 2กำลัง3ได้8 8 2 16บวก1 17ถูกตอบข้อนี้ข้ออื่นจะไม่ใช่นะอย่างข้อ4อ่ะลองคิดเล่นๆ100เหลือ3คูณ2กำลัง100ก็คือ2กำลัง3 2กำลัง3 6 24มันก็ไม่ใช่อีกขี้เกียจคิดละโกงมั้ยใช้สมาธิเยอะก็คือแปลงเลขแต่ว่าเร็วกว่าหลายเท่ามาก แล้วพี่กะเลยว่าสอบวิชาสามัญคราวนี้จะใช้สูตรโกงนี้ทุกข้อที่เป็นแบบฟีลแบบให้เลขมาอย่างเงี้ยถึกๆเงี้ยเราสามารถร่นปรับเลขเองแล้วทำได้โอเคปะอันนี้โกงนิดๆพอได้ปะมีข้อประมาณนี้ปี58มั้งเออปี58ออกคล้ายๆอย่างงี้ออกคล้ายๆอย่างงี้ปี58ไปลองทำดูคล้ายๆข้อนี้ผลักลงได้เหมือนกันเออไปลองทำดูนะโกงๆได้เหมือนกันอันนี้วิธีโกงลูกแต่อยากให้ทำแบบนี้เป็นก่อนนะเราให้โกงนะโอเคป่ะอันนี้คือสูตรโกงลูกสูตรโกงลูกโอเคไหมเออลุยข้อนี้ก็มึนหน่อยนะขอหัวใจรัวๆลูกสำหรับผู้รอดชีวิต70กว่าคนตอนนี้เมื่อกี้140หายไปครึ่งนึงแล้วนะกลับบ้านกันไปหมดแล้วติวไม่ไหวแล้วขอหัวใจรัวๆดูสูตรโกงแล้วพอไหวไหมผลักเลขนักผลักเลขทีมชาติต่อให้มัน2กำลังแสนนะลูกกูก็จะผลักลงโอเคป่ะอ่ะไหวไหมเอ่ยพี่ปั้นหน้าตาแบบนี้นะฮะคนติวนะที่ทำเสียงเมื่อกี้นะก็นี่แหละนะถ้าโดนจับหน้าตาแบบนี้นะถ้าจะประกันตัวก็หน้าแบบนี้นะอยู่คุกไหนเดี๋ยวบอกอีกทีใช่อ่ะโชคดีในการสอบนะครับคอร์สวิชาสามัญแหกโค้งก็ไม่ต้องโปรโมทแล้วมั้งมันจะสมัครไม่ทันแล้วไม่ต้องอะไรละไปอ่านเองแล้วลูกรีบลุยหลายคนก็เรียนกับพี่อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นในชื่อเฟซก็คุ้นๆเนาะไปโชคดีนะลูกขอให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ 3-4 วันหลังจากนี้ก็เลขเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะวิชาอื่นก็ไม่รู้สิพี่ว่าเลขมันเป็นวิชาที่ใช้เวลาสั้นๆพอจะดันได้แต่จริงๆเลขก็ต้องสะสมนะใช้เวลานานๆแต่ว่าพี่ว่ารู้สึกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยบางทีทำเป็นขึ้นอีกแนว2แนวก็อาจจะทำให้คะแนนมันเพิ่มได้ในห้องสอบเนาะโอ้ขอบคุณครับปู่ชนียบุคคลกันจะโดนจับแล้วก็โชคดีในการสอบนะขอให้ทำข้อสอบได้เยอะๆขอให้มีสมาธิแล้วก็ทำข้อสอบได้แบบอลังการงานสร้างเลยไม่เป็นไรทันข้อเดียวไปดูย้อนได้นะ
ขอให้คะแนนพุ่งๆทุกคนเลยนะอยากเข้าที่ไหนติดที่นั่นเลยยื่นรับตรง4ที่ขอให้เครียดที่ติดมัน4ที่เลยแบบโอ๊ยกูจะเรียนที่ไหนดีวะทำไมติดเยอะแยะโยเยหนักใจหนักใจเนาะเออนะโอเคป่ะขอให้ไม่หนักใจกับเรื่องนั้นคือไม่รู้จะเลือกที่ไหนดีติดเยอะแยะไปหมดเหลืออะไรกว่าอวยพรเลยวะก็ขอให้ถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้มั่วถูกเยอะๆนะน้องปิ่นหรือน้องพินนะจะโอเลี้ยงอย่างเดียวเลยยังไม่ไปไหนเว้ยยังอยู่ก็บ๊ายบายโชคดีเดี๋ยวสักวันอังคารหรือพุธเนี่ยอาจจะมาไลฟ์คืนที่2ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวพี่โพสต์อีกทีตามในเพจไว้กับตามใน LINE แอดไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะลงเนาะเดี๋ยวขอเช็คชีทก่อนว่าต้องแก้อะไรเยอะไหมต้องพิมพ์เยอะไหมถ้าทันพรุ่งนี้ก็จะทำเนาะแล้วก็คิดว่าวันศุกร์จะมาไลฟ์อีกรอบนึงแล้วก็ระหว่างสัปดาห์ถ้ามีแรงก็อาจจะมาไลฟ์แบบพวกประเด็นเล็กๆน้อยๆแบบมงกลมึงนวยแป้งเชิงคั่วอะไรเงี้ยหรืออาจจะติวบทยากๆนิดๆหน่อยๆเนาะคนดิ่งใช้ไหนดีไม่รู้ไม่มีสูตรนะไม่มีสูตรตายตัวช่วงนี้นะครับไปอย่าลืมแชร์กันด้วยนะใครแชร์ขอให้670บวกบ๊ายบายเอาวิวบ๊ายบายธนดลน้องอรยาอารดาไม่เป็นไรมาสายไม่เป็นไรขอบคุณครับไปละบ๊ายบายจุ๊บๆโชคดีพฤหัสก็ได้นะเดี๋ยวติวแหกโค้งสุกใกล้ไปเนาะพฤหัสดีมั้ยย้ายมาเป็นพฤหัสก็ดีเนาะแล้วศุกร์ก็ไม่ต้องติวแล้วนอนพักผ่อนเนาะเดี๋ยวศุกร์ใกล้ไปดูอีกทีนะเดี๋ยวดูความว่างคณิต2มาแน่นอนไม่เบี้ยวเจอกันบายไปแล้ว